และก็ขอสวัสดีเหล่าสายมิราแฟนสปอยทุกท่านอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสปอยอนิเมะในตอนที่1ถึงตอนที่13ของเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่า No Base และสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถหาดูตัวเต็มแบบสุริยสิทธิ์ในที่อาบิลีบิลีได้เลยนะครับและก่อนที่จะไปรับชมคลิปสปอยก็ต้องขอฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องเด็กของพวกผมกันด้วยและถ้าดูคลิปจบชอบคลิปนี้หรือว่าโคตรจะชอบอะไรเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับกดไลค์ด้วยก็ดีเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและก็นาฬิกาของทุกคนเนี่ยก็ไปรับชมคลิปสปอยในตอนที่1ถึงตอนที่13ของเรื่องโนเบกันได้เลย Let's go วันนี้ช่อง Undead X3 ของเราก็มีโปรดีๆมาแนะนำชาว Undead นะครับผมนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคาเพียง159บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอหนังและคออนิเมะอย่างเราเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับโดยเฉพาะอนิเมะสุดมันรายการทีวีสารคดีนั้นก็ยังมีให้รับชมเลยครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูนั้นจะไม่หายวิธีสมัครนั้นก็ง่ายแสนง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานและสามารถยกเลิกได้ตลอดไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สามารถสมัครได้ไม่ต้องมีเพื่อนมาหารเพียงใช้แค่ ID LINE เพียงอย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้นะครับพิเศษสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่อง Undead X3 รุ่นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกๆสิ้นเดือนอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater ด้วยนะครับและก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง Undead Studio ด้วยนะครับเป็นช่องสปอยล์นรกโคตรสนุกโคตรเก่าเอาเป็นว่าทุกท่านเนี่ยไปดูเองเลยครับกดที่ลิงก์ใต้ description นี้ได้เลยเมื่อนานมาแล้วยังมีผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์และมีชีวิตที่ยืนยาวผู้ซึ่งปกป้องมนุษยชาติให้รอดพ้นจากความหายนะพวกเขาเลือกที่จะอยู่ในเงามืดอย่างเงียบๆและสันโดษและถูกบูชาโดยมนุษย์บางครั้งก็รู้จักพวกเขาในนามชนชั้นสูงบางครั้งก็เป็นผู้ปกครองและบางครั้งก็เป็นพระเจ้าแต่มักจะไม่มีใครรู้จักผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาผู้ที่ปกป้องเหล่าชนชั้นสูงคนอื่นและผู้พิทักษ์ชนชั้นสูงเหล่านั้นเขาถูกเรียกว่าโนเบสและก็ตัดมาที่ทะเลแห่งหนึ่งนะครับที่ในตอนนี้เรือเนี่ยก็ได้ยกเป็นโลงศพหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับที่นายตอนนี้โลงศพก็ได้ถูกยกมาที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งชาด้าคนรับงานก็ได้โทรไปบอกกับเจ้านายนะคะว่าได้โลงศพมาแล้วนะแต่ว่าโลงศพเนี่ยมันเปิดไม่ได้แต่ราชวาพอตกดึกแสงจันทร์สอดส่องเข้ามาที่โลงศพก็เลยทำให้นายตอนนี้น่ะใช้ที่อยู่ในโลงศพเขาเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับและก็ตามในตอนเช้านะโรงเรียนมัธยมปลายเยลันทางด้านพนุ่มผมสีออกส้มๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาจะมาโรงเรียนสายนะแต่ราชวาในระหว่างเดียวกันเขาได้เจอกับคนที่ออกมาจากโรงศพเมื่อคืนและเขาคนนี้เนี่ยก็คือเพจของเรื่องนี้เองซึ่งชาด้าเพจที่มาถึงโรงเรียนเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะไม่พูดทำเพลงทำการเปิดประตูแล้วก็เข้าไปโรงเรียนแบบหายวับไปในพริบตาและนางพนมผมทรงที่ได้เห็นก็ถึงกับงงเลยนะครับว่าเอ้าหายไปไหนแล้วล่ะซึ่งหลังจากนั้นเพจก็ได้มาที่ห้องผู้อำนวยการนะครับฐานด้านผู้อำนวยการที่สัมผัสได้ถึงการมาของเพจของเราเขาก็ไม่รอช้ามาเปิดประตูแล้วก็นั่งคุกเข่าในทันทีพร้อมกับที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยก็ได้เรียกเพจว่ามาสเตอร์ไพ่ของเราที่ได้ฟังฉันก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เจอกันนานเลยนะแฟรงเกนสไตน์และหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มาคุยกันนะครับฐานด้านเพจก็ได้ถามตั้งแต่ตอนนั้นเวลาผ่านมาเท่าไหร่แล้วล่ะทางด้านแฟงเกงก็ได้ตอบกลับมาว่าผ่านมา820ปีแล้วครับท่านที่นี่น่ะเป็นคฤหาสน์ของนายหรอหาแฟงเกงพ่อหนุ่มแฟงเกงสไตล์ก็ได้ตอบกลับไปว่าที่นี่เป็นอะคาเดมี่ด้วยครับหรือที่คนในยุคปัจจุบันเรียกกันว่าโรงเรียนครับท่านมันเนี่ยเป็นสถานที่ชี้นำและสอนเรื่องราวต่างๆให้กับเราเด็กๆครับทำให้เพจที่ได้ฟังแชงก็ได้ตอบกลับไปว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เลยหรอเห็นทีฉันเนี่ยก็ต้องเรียนรู้แล้วนะทางด้านแฟงเกงที่ได้ฟังก็ได้ตอบไปว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเตรียมการให้แบบไม่มีขาดตกบกพร่องเลยครับก็ตามนั้นเลยหลังจากที่เวลาผ่านไปได้ไม่นานในตอนนี้เพย์คลาวเนี่ยก็ได้เข้ามาที่ห้องเรียนแล้วนะครับซึ่งเพย์คลาวก็ได้ทำการแนะนำตัวให้กับคนอื่นรู้จักว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่าคาดิสเอชาม่าดีไลเซลและก็ดูเหมือนว่าในห้องเรียนนี้นะครับไอ้ทางด้านพ่อหนุ่มหัวส้มเนี่ยทำไมมีชื่อว่าทาชิโร่ทางด้านมันที่ได้เจอกับเพย์ก็ถึงกับตกใจใหญ่เลยนะครับซึ่งอาจารย์ที่เรียนชนะเนี่ยก็เลยให้ไลเซลหรือว่าเพย์คลาวไปนั่งข้างทาชิโร่เลยนะครับและก็ตามนั้นเลยออร่าเนี่ยแบบแผดเผามาเต็มและนั่งข้างหนุ่มหล่อไอ้ทาชิโร่เนี่ยมีแต่คนอิจฉานะครับและก็ตามมาที่ตึกก่อสร้างเมื่อคืนที่ในตอนนี้ไอ้ทางด้านคนที่มันเอาลงศพมามันเนี่ยก็ได้ถูกช้าสองคนฆ่าไปนะครับเพราะว่าเนี่ยลงศพหายไปแถมในตอนนี้เจ้าหัวหน้าที่มันได้ถูกฆ่าไปเนี่ยมันก็ได้ถูกใช้ประโยชน์จากการผสมเพื่อที่มันจะตามหาลงศพได้ซึ่งร่างกายเนี่ยก็คล้ายกับซอมบี้เลยนะและก็ตามในตอนพักเที่ยงพวกเพจที่ได้มาทานข้าวไอ้พ่อหนุ่มทาชิโร่เนี่ยก็ได้ทำการแนะนำเลยแบบฉันได้ยินมาว่านายน่ะเป็นคุณชายที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศงั้นเคยกินนี่หรือเปล่าราเมงนี่นะเขาได้กินกันแบบนี้แกตะเกียบออกและแนวเพจที่ได้เห็นก็ถึงกับนึกเรื่องราวเลยค่ะว่าเป็นไอ้ไม้ตอกเข็มอะที่เอาไว้ใช้สำหรับฆ่าแวมไพ
ายแถมแค่นี้ก็ยังไม่พอยังมีกิมจิที่มีกลิ่นของกระเทียมอีกพระเอกที่เห็นฉะนั้นก็ถึงกับพูดออกมาเลยว่าจะฆ่าด้วยพิษอย่างนั้นหรอแต่ว่าของแบบนั้นน่ะทำอะไรฆ่าไม่ได้หรอกแต่ราชวานในระหว่างที่เพจกำลังจะกินราเมงจู่ๆไอเส้นราเมงเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมานะครับสาเหตุเนี่ยนั่นก็เพราะว่ามันอืดนั่นเองแต่ว่าเพจมันก็ตกใจใหญ่นะแบบโหเพิ่มขึ้นและก็ตามในตอนเย็นที่ไหนตอนนี้พวกเพจก็กำลังจะเดินกลับบ้านกันนะครับแต่ราชวานในระหว่างทางจู่ๆก็ได้มีเสียงของผู้หญิงกรีดร้องออกมาพ่อหนุ่มทาชิโร่ที่ได้ยินฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบวิ่งไปข้างหน้าในทันทีเพื่อจะไปดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเมื่อมาถึงเขาก็ไม่รอช้าทำการถีบไอ้เจ้าซอมบี้เนี่ยกระเด็นไปติดเหล็กเลยนะแต่แล้วเจ้าซอมบี้ที่มันก็เป็นซอมบี้สมชื่อนั่นแหละมันก็ยังไม่ตายมันก็ดึงเหล็กเนี่ยออกมาทำให้ทุกคนที่ได้เห็นทุกคนก็ไม่รอช้ารีบพากันวิ่งหนีในทันทีซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกำลังวิ่งหนีพ่อเอกก็สัมผัสได้ถึงนะครับว่ามันเนี่ยมีคนแอบดูอยู่ด้วยและทั้งสองคนนี้พวกเขาเนี่ยก็จะไม่มีชื่อนะครับแต่ว่าจะถูกเรียกว่า M21 แล้วก็ M24 ซึ่งคนตัวใหญ่เนี่ยจะคือ M24 และหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางด้าน M21 แล้วก็ M24 เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะถูกองค์กรจับตาดูแล้วซึ่งทางด้านองค์กรก็ได้ทำการส่งพ่อหนุ่มที่มีชื่อว่าเจคแล้วก็ทางด้านมารีเนี่ยมาด้วยเพื่อที่จะให้เจคแล้วก็มารีเนี่ยเป็นคนขี้คายคดีเรื่องกล่องที่หายไปและก็ขอบอกเลยนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ปานีเลยเล่นมาคืนแรกฆ่าคนทั้งโรงพยาบาลกลายเป็นข่าวใหญ่ออกหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งกันเลยล่ะครับส่วนทางด้านพวกทาชิโร่ทั้ง3คนที่กำลังเดินกลับบ้านก็ได้ถูกพวก M21 แล้วก็ M24 น่ะทำให้สลบและก็จะพาตัวไปที่ไหนสักทีนะตัดกลับมาที่เพจกับแฟรงเกนสไตน์ที่ไหนตอนนี้เพจจู่ๆก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่แฟรงเกนสไตน์วันนี้ฉันน่ะรู้สึกได้ถึงความตายแล้วนะและนาวพ่อหนุ่มแฟรงเกนเนี่ยที่ได้ฟังก็ถึงกับตกใจใหญ่เลยนะครับที่ว่ามาสเตอร์ของตัวเองเนี่ยได้รู้สึกถึงความตายแล้วมันเนี่ยเป็นการต่อสู้ภายในกล่องเล็กๆอย่างน่าสังเวชและนาวแฟรงเกนที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับโล่งอกเลยนะครับว่าพูดถึงเรื่องเกมหรอครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรต่อดีซึ่งทางด้านไลเซลก็ได้บอกอีกว่าแฟรงเกนสไตน์โรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่แย่นะและก็ตัดกลับมาที่พวก M24 หรือว่าพวกเจคเนี่ยที่ไหนตอนนี้ก็ได้จับทั้ง3คนเพื่อนของเพจมาเป็นตัวประกันเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันก็ได้ทำการส่งข้อความไปหาทางด้านแฟรงเกนสไตน์ว่าให้รีบมาได้แล้วทำให้ทั้ง2คนก็ไม่รอช้ารีบมุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุในทันทีส่วนทางด้านพวกทาชิโร่ที่สามารถหนีออกมาได้เนี่ยก็ได้วิ่งนะครับเพื่อจะไปขึ้นลิฟต์แต่ราชวาไอ้เจ้าเจคเนี่ยที่มันมีแรงแล้วก็เป็นแบบคนเหนือมนุษย์นะมันก็สามารถหยุดลิฟต์ไว้ได้พร้อมกับที่ไหนตอนนี้มันก็ได้ซ้อมพ่อหนุ่มทาชิโร่เนี่ยไม่หยุดเลยนะจนทางด้าน M24 ที่เห็นแล้วทนไม่ได้นึกถึงอดีตที่ว่าเพื่อนของตัวเองเนี่ยถูกเจคฆ่าเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าทำการซัดเจคเนี่ยปิ้วไปติดกำแพงซึ่งทางด้านเจคที่ยังสามารถลุกขึ้นมาได้มันก็ได้บอกนะครับว่าภารกิจในครั้งนี้เนี่ยคือการเก็บกู้โลงศพและก็อย่างนั้นก็คือเก็บกวาดพวกนายยังไงล่ะและหลังจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าทางด้าน M24 ที่ไม่สามารถต่อสู้ได้เนี่ยเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าทำการใช้ท่าระเบิดตัวเองเพื่อช่วยเด็กๆและก็ตัดกลับมาที่ M21 กันบ้างนะครับที่กำลังต่อสู้กับแม่สาวมาลีก็ดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่าย M21 ที่จะเป็นฝ่ายแพ้ทางด้านมาลีก็ได้พูดนะว่าพวกแกน่ะมันก็เป็นของใช้ละทิ้งขององค์กรไม่สิผลงานที่ล้มเหลวเท่านั้นแหละหลังจากผู้จบมาลีเธอเนี่ยก็ไม่รอช้าก็จะฆ่าเลยนะครับไอ้ M21 ไปแต่ละทว่าในระหว่างการทางด้านแฟรงเกนสไตน์ที่มาถึงเนี่ยก็ได้จับแขนเธอไว้พร้อมกับที่เขาก็ได้พูดนะครับว่าคำพูดเมื่อกี้น่ะไม่ค่อยเข้าหูเลยนะครับก็เลยทำให้ M21 ที่ได้เห็นว่าช่องว่างเนี่ยที่ว่าทุกคนจะรอดนะยังมีอยู่เขาเลยก็ไม่รอช้าทำการบอกนะครับว่าพวกเด็กนายอยู่ใต้ตึกนี้ตรงนี้น่ะก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองแต่ละทว่าเพจก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าแฟรงเกนสไตน์นายน่ะฉันฝากตรงนี้ด้วยและก็นายนำทางฉันไปทำให้ M21 ที่ได้ฟังก็ได้เถียงกลับไปเลยนะครับว่าพวกนายน่ะพูดบ้าอะไรกันเธอคนนี้น่ะไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่สามารถจัดการคนเดียวได้นะแต่ละทว่าเพจก็ได้ตอบกลับมาสั้นๆว่าไม่มีเวลาแล้วทำให้ M21 เนี่ยที่เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ไม่รอช้านำทางเพจไปที่ใต้ตึกในทันทีและก็ตัดกลับมาที่เจคก็ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่ตายนะครับที่ได้โดนระเบิดตัวเองของพ่อหนุ่ม M24 ไปซึ่งในตอนนี้มันเนี่ยก็จะเข้ามาฆ่าพวกทาชิโร่แต่ละทว่าในระหว่างเดียวกันพระเอกของเราเนี่ยก็ได้โผล่ขึ้นมาพอดีพร้อมกับพ่อหนุ่ม M21 ก็ได้เข้ามาโจมตีทางด้านเจคนะแต่ละทว่าก็เป็นฝ่าย M21 ที่โดนโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็โดนเล่นจนหมดสภาพทางด้านเจคที่มันได้เห็นสายตาของเพจมันก็ได้ถามไปนะครับว่าสายตานั่นน่ะมันคืออะไรกันซึ่งในตอนนี้เพจก็ได้ทำการใช้สิ่งที่เรียกว่าพันธะเลือดสื่อสารกับแฟรงเกนสไตน์นะครับว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นนี้แล้วหรอถ้าอย่างนั้นข้าขอปลดผนึกเจ้าในนามของคาดิสเอทามาดีไลเซลผู้เป็นนายของเจ้าจงกำจัดศัตรูที่อยู่ตรงหน้าเจ้าซะและก็ขอบอกเลยนะครับว่าในตอนนี้แฟรงเกนสไตน์เนี่ยที่ได้ถูกปลดพลังไปพลังของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยและด้วยพลังที่โคตรจะเทพของแฟรงเกนสไตน์ก็เลยทำให้ในตอนนี้เขาเนี่ยสามารถจัดการแม่สามารีไปได้ภายในการโจมตีครั้งเดียวและก็ตัดกลับมาที่เพจที่ในตอนนี้ทางด้านเจคมันก็ได้ถามกับเพจไปนะครับว่าสายตาหน้าน่ะมันคือสายตาอะไรกันนี่แกน่ะมาเพื่อดูเพื่อนถูกฆ่าใช่ไหมแต่ว่าฉันเนี่ยจะให้แกตายเป็นคนแรกก็แล้วกันนี่แกน่ะกลัวจนไม่กล้าสบตาฉันเลยหรอฮะแตกไอ้เจคแตกชัวร์ไพ่คราวที่ได้ฟังฉันก็ได้ตอบกลับไปว่าระดับสายตาไม่เหมาะสมเลยแกน่ะจงคุกเข่าทำให้ทางด้านเจคที่ได้ฟังก็ได้คุกเข่าเลยนะครับนี่นั้นก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นวิชาควบคุมจิตวิญญาณไพ่คราวก็ได้พูดต่ออีกว่านี่แหละถึงจะ
ด้วยสายตาที่เหมาะสมทำให้ช้างด้าน M21 ที่ดูการต่อสู้อยู่ก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าหรือว่าผู้ชายคนนี้น่ะคือคนที่พวกเรากำลังตามหาอยู่โนเบสแต่ราชวานในระหว่างในการเจ้าเจ๊ที่มันได้ระเบิดพลังออกมาเนี่ยมันก็จะโจมตีสายเพกนะแบบเจ้าเนี่ยไม่รู้ซะแล้วนะและถ้าเกิดว่าถูกฆ่าคาในร่างนี้ก็จงภูมิใจซะเถอะดูได้ใจซะเหลือเกินแต่ว่าจุดสูงสุดของห่วงโซ่หานก็คือชั้นคนนี้ต่างหากและก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าเพกก็สั่งไปแค่2คำไหว้คุกเข่าไอ้เจ้าเจ๊ที่มันได้แปลงร่างมันเนี่ยก็คุกเข่าเหมือนเดิมซึ่งท้าด้านเจ๊ที่มันยังไม่ยอมแพ้มันเนี่ยก็ได้ง้างมัดออกมานะครับเพื่อเชื้อต่อยเพกแต่ราชวาเพกก็สามารถหยุดไว้ได้และก็ได้ทำการตัดแขนของมันไปข้างหนึ่งพร้อมกับที่เขาก็ได้พูดนะครับว่าความผิดของแกที่ได้กระทำจงลบล้างความผิดด้วยเลือดของแกซะก็ตามนั้นเลยนะครับในตอนนี้เจ้าเจ๊ที่ได้จูบพลังเลือดของเพกโจมตีไปเนี่ยมันก็ได้หายไปเลยซึ่งในขณะนั้นแฟรงก์สไตน์ที่ได้ลงมาพอดีก็ได้บอกนะครับว่าเขาเนี่ยทำตามคำสั่งของเพกเป็นที่ร้อยแล้วทำให้เพกที่ได้ฟังเชียงก็ได้ยิ้มออกมาด้วยความดีใจที่ว่าพบเพื่อนปลอดภัยดีและก็ตัดจบเอ้าที่เราดูมาเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ตอนหนึ่งนะครับมันก็เป็นแค่ OVA เอาล่ะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเข้าสู่เนื้อหาหลักกันได้เลย Let's go ตัดมาณที่แห่งหนึ่งที่เป็นในป่านะครับที่ในตอนนี้เนี่ยก็มีกลุ่มของใครบางคนกำลังทำภารกิจอยู่ซึ่งพวกเขาที่ได้ทำภารกิจเสร็จทางด้านหัวหน้าก็ได้บอกว่าเดี๋ยวทางนี้นะให้หน่วยสำรองเป็นคนจัดการและพวกเราจะไปทำภารกิจต่อไปกันซึ่งจุดหมายของภารกิจต่อไปนั่นก็คือโตเกียวนั่นเองนะครับและก็ตัดมาในตอนเช้าที่ในตอนนี้ทั้งพ่อหนุ่มทาชิโร่และก็ไอ้ทางด้านเด็กแว่นเนี่ยทั้งสองคนก็ได้เดินมาโรงเรียนด้วยกันก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นใน OVA ทั้งสองคนจะจำไม่ได้นะครับรวมถึงแม่สาวคนนั้นอีกด้วยที่ว่าทั้งสามคนเนี่ยก็ได้ถูกล้างความทรงจำไปและในตอนนี้พ่อหนุ่มทาชิโร่กับเพื่อนที่ได้มาเจอโรงเรียนก็ต้องแปลกใจเลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ย M21 ของเราก็ได้มาทำงานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนและน้องเหล่าสาวๆที่ได้เห็นหนุ่มหล่อก็แบบโหยหล่ออยากได้เป็นผัวเลยค่ะส่วนทางด้านแฟรงเกนเนี่ยก็ได้บอกกับเพไปนะครับว่ามาสเตอร์ครับดูเหมือนว่าการลบความทรงจำมันเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้โดยไร้ปัญหานะครับและก็ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อคืนนะครับที่ทางด้านแฟรงเกนก็ได้ถามกับพ่อหนุ่ม M21 ไปว่าเนี่ยพวกนายน่ะเป็นใครกันรวมถึงคู่ชายหญิงที่เราจัดการไปเมื่อคืนด้วยมันเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คนธรรมดาทางด้าน M21 ก็ได้ตอบกลับไปว่าพวกเราเนี่ยสังกัดอยู่ในองค์กรที่เรียกว่าสหภาพเป็นองค์กรที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเป็นอย่างมากและมันเนี่ยก็เรียกได้ว่าพวกเราเป็นผลงานขององค์กรนี้แต่ว่าพวกเราเนี่ยก็เป็นแค่ร่างทดลองเพื่อที่จะทำให้เป็นร่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับเจคและมาลีตอนแรกๆน่ะก็ยังทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่แล้วเมื่อเวลาได้ผ่านไปก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีแค่ชั้นกับ M24 เท่านั้นที่มีวิวัฒนาการพิเศษกว่าคนอื่นๆซึ่งทางด้านแฟรงเกนก็ได้ถามไปนะครับว่าแล้วร่างทดลองที่ว่าเนี่ยยังมีอีกประมาณกี่คนทำให้พ่อหนุ่ม M21 ก็ได้ตอบกลับมาว่าในตอนนี้น่ะมีแค่เพียงชั้นเหลือแค่ชั้นคนเดียวที่ยังรอดชีวิตอยู่ทำให้แฟรงเกนที่ได้ฟังก็ได้บอกไปนะครับว่าทนายยังไม่มีที่ไปแล้วก็นายก็พักอยู่ที่นี่ก่อนสิพอดีชั้นเนี่ยก็กำลังคิดที่จะเพิ่มบุคลากรพอดีเลยและก็นั่นแหละครับเหตุการณ์ก็เป็นตามในปัจจุบันเลยบุคลากรการเพิ่มที่ว่าเนี่ยก็คือการที่จะให้พ่อหนุ่ม M21 เนี่ยมาเป็นผู้รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนและก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันที่ในตอนนี้จู่ๆเพกก็ได้บอกไปนะครับว่าเอานั่นนำให้ชั้น4แฟรงเกนทำให้แฟรงเกนที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับตกใจใหญ่เลยนะครับและเขาเนี่ยก็ได้ทำการเปิดเกตที่เลื้องแสงออกมาและก็ตัดมาที่ห้องเรียนที่ในตอนนี้พ่อหนุ่มทาชิโร่เนี่ยก็ได้ถูกทุกคนจับตัวไว้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะทำการเขียนเฟือกของพ่อหนุ่มทาชิโร่นะครับที่ใส่เฟือกมาและใช่ครับสิ่งที่แฟรงเกนหยิบมาให้เพกนั่นก็คือปากกาเมจิกสีดำและในตอนนี้เพกเราก็ไม่รอช้าเลยนะครับทำการเขียนรูปแมวใส่เฟือกของพ่อหนุ่มทาชิโร่ไปในทันทีก็โคจะน่ารักเลยนะแมวที่เพกวาดเนี่ยและหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับจนมาถึงในตอนเย็นที่ในตอนนี้ทางด้านทาชิโร่กับเด็กหนุ่มแว่นเนี่ยทั้งสองคนก็จะไปเล่นเกมกันแต่แล้วพวกเขาก็ได้พูดนะว่าเนี่ยเพกนะก็ยังไม่มีสิ่งที่ว่าเพกเขาเนี่ยก็คงจะลำบากหน้าดูเลยเมื่อเป็นฉะนั้นเพกเขาก็ไม่รอช้าเลยนะครับไปหาช้างด้าแฟงเกนที่ในตอนนี้กำลังคุยกับเอมี่เบดอยู่เพกก็ได้บอกไปว่าเนี่ยโลกมนุษย์นะมันพัฒนาไปมากขนาดนี้เลยพวกมนุษย์น่ะสุดยอดเด็กๆพวกนั้นน่ะเขามีสิ่งที่ฉันไม่มีพวกเขาบอกมาว่าถ้ามีสิ่งนั้นแล้วก็ฉันน่ะก็คงทำเรื่องต่างๆได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนฉันเนี่ยจะไม่หลงทางและฉันเนี่ยจะแวะข้างทางบ้างนานๆครั้งก็คงได้รับอนุญาตแล้วฉันน่ะก็เล่นสิ่งที่เรียกว่าเกมมาด้วยเล่นเอาแฟงเกนที่ได้ฟังก็ถึงกับนึกในใจเลยนะครับว่าหรือว่าที่มาสเตอร์หมายถึงนั่นก็คือโทรศัพท์มือถืออย่างนั้นหรอทำให้แฟงเกนก็เลยได้บอกกับเพไปว่าได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยครับและก็ตามนั้นเลยเช้าใหม่ที่ได้เริ่มต้นขึ้นเพคลาวก็ได้มีสมาร์ทโฟนใช้เป็นเรียบร้อยแล้วแต่แล้วชาวบ้านในระหว่างในการที่หน้าโรงเรียนในตอนนี้นะครับก็ได้มีกลุ่มนักเลงเนี่ยขับรถเข้ามาในโรงเรียนอย่างกับฟ้าแปดเพื่อมาหาเรื่องซึ่งทางด้านนักเลงนะครับก็ได้บอกว่าไอหัวส้มนั่นน่ะมันอยู่ไหนส่วนทางด้านคุณลุงที่เป็นหัวหน้าพันโรงก็ได้เข้าไปบอกนะครับว่าเนี่ยตรงนี้จอดรถไม่ได้นะครับมันเนี่ยขวางทางคนอื่นเขาทำให้นักเลงที่ได้ฟังมันก็ได้ทำการหักไม้กวาดของคุณลุงและจะต่อยคุณลุงแต่แล้วชาวบ้านในระหว่างในการพ่อหนุ่มทาชิโร่ก็ได้เข้าป้องกันเอาไว้ใช่ครับเพราะว่าคนที่นักเลงตามหาเนี่ยก็คือพ่อหนุ่มทาชิโร่นั่นเองซึ่งสาเหตุนั้นก็เพราะว่าทาชิโร่เนี่ยที่มันกำลังข้ามถนนนะครับแต่แล้วแม่สาวคนนี้ที่เป็นแฟนของนักเลงที่เธอสะดุดล้มก็ได้ถูกพ่อหนุ่มทาชิโร่เนี่ยช่วยเอาไว้แต่แล้วนักเลงที่มันเข้าใจผิดคิดว่าเล่นชู้กันมันก็กะจะมาแบบจัดการพ่อหนุ่มทาชิโร่เลยนะครับและหลังจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นทางด้านพ่อหนุ่มทาชิโร่ที่บาดเจ็บแขนข้างขวาอยู่มันเนี่ยก็เลยส่งผลให้เขาต่อสู้ได้อย่างไม่เต็มที่นะครับแ
ก็โดนซ้อมอยู่ฝ่ายเดียวส่วนทางด้าน M21 ที่กำลังยืนดูอยู่เขาก็ไม่อยากจะเข้าไปต่อสู้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นจุดเด็ดเกินไปแต่ราชว่าเขาเนี่ยจะทนแรงกดดันที่เพื่อนของเรานะครับมายืนมองอยู่นะเมื่อไหร่มึงจะไปช่วยเมื่อไหร่มึงจะไปช่วยเพื่อนกูสักทีเนี่ยทำให้ M21 ก็ไม่รอช้าเดินออกมาบอกนะครับว่านายตรงนั้นน่ะพอแค่นั้นเถอะนายเนี่ยก็อยากให้ฉันพูดหลายครั้งจะได้หรือเปล่าซึ่งทางด้านนักเลงที่มันได้ฟังและไม่สบอารมณ์มันก็จะมาต่อย M21 นะครับก็ตามนั้นเลย M21 เนี่ยที่เป็นถึงมนุษย์ดัดแปลงจะมาแพ้นักเลงกุยข้างถนนได้ไงนายตอนนี้ M21 ก็ได้ทำการซ้อมมันนะครับแล้วก็ได้กระซิบข้างหูไปว่าถ้าตรงนี้ไม่มีคนละก็แกน่ะได้ตายไปนานแล้วพวกเจ้านักเลงที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ไม่รอช้าเลยนะครับบอกว่าเนี่ยพวกเรากลับกันเถอะอยู่ต่อตายชัวร์และด้วยเหตุนี้ความวุ่นวายของเลงก็ได้จบลงไปได้ด้วยดีนะครับและก็ตามมาในตอนกลางคืนพอหนุ่มแฟงเกนที่ได้เข้ามาคุยกับทางด้าน M21 เขาเนี่ยก็ได้เดินกลับไปหาเพจพร้อมกับบอกว่ามาเตอร์ครับผมได้เข้าใจแล้วถึงคำพูดของมาเตอร์ที่สั่งให้เขาเนี่ยอยู่ที่นี่ก่อนซึ่งในตอนนี้ทางด้านหน่วยลบทำภารกิจขององค์กรสหภาพเนี่ยก็ได้มาถึงที่ญี่ปุ่นเป็นเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันและก็ตามมาทางด้านชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งที่ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาที่เกิดเหตุทางด้านชายหนุ่มก็ได้พูดขึ้นมาว่าน่าขำจริงนะทั้งที่บอกว่าก่อนหน้านี้น่ะเป็นฝีมือของคนวิกลจริตแต่ว่านี่น่ะยังจะกล้าบอกอีกหรอว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ในบรรดาพวกมนุษย์น่ะได้ยินว่ามีคนนอกลีที่แสวงหาพลังที่เหนือมนุษย์อยู่และพวกเราจะมอบสิ่งนั้นให้กับพวกนั้นไม่ได้เพราะว่ามันนั้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะรับมือมันได้เลยเรื่องนี้น่ะเห็นทีต้องจัดการโดยวิธีของเราแล้วล่ะและเช้าวันใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทีนี้ตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้มาที่โรงเรียนของทางด้านแฟงเกนพร้อมกับที่พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ขึ้นไปหาแฟงเกนถึงห้องผู้อำนวยการเลยนะแถมแค่นั้นก็ยังไม่พอเพราะว่าทั้งสองคนก็ได้ใช้พลังเป็นการควบคุมจิตใจพลังเดียวกับเพกสั่งให้แฟงเกนเนี่ยจัดการเรื่องเข้าเรียนด้วยทำให้แฟงเกนที่ได้เห็นฉะนั้นก็ได้คิดในใจว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยคิดว่าฉันเป็นมนุษย์ธรรมดาสินะถ้างั้นก็ตามน้ำไปก่อนก็แล้วกันเมื่อไปฉะนั้นแฟงเกนก็ได้ตอบกลับไปว่าได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอแชทไปคุยเรื่องงานแป๊บนึงนะซึ่งในตอนนี้แฟงเกนก็ได้ทำการส่งข้อความให้กับเพกดูและก็ตามคาดเลยเพราะว่าทั้งสองคนก็ได้มาเข้าเรียนห้องเดียวกับเพกส่วนเรื่องผู้ดูแลนักเรียนใหม่ก็ตกเป็นของทาชิโร่อีกเช่นเคยออร่าแผดเผาเนี่ยมาเต็มอีกแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ได้มากินข้าวกลางวันกันนะครับซึ่งทางด้านเพกที่ได้หยิบผ้ากันเปื้อนออกมาก็เล่นเอาทางด้านเลจิตนะครับก็เป็นนักเรียนผู้ชายในหลายที่เข้ามาใหม่เขาที่ได้มองเพกก็ถึงกับคิดในใจเลยนะครับว่านี่มันอะไรกันความเลื่อมใสที่ฉันได้รู้สึกได้จากตัวเขาคนนี้มันคืออะไรกันแน่ซึ่งในตอนนี้เพกก็ยังไม่กินราเมนนะครับสาเหตุนั้นก็เพราะว่าจะรอให้มันเนี่ยอืดก่อนมันจะได้เยอะขึ้นและก็ตามในตอนเย็น M21 ที่สงสัยเรื่องของทั้งสองคนเขาเนี่ยก็ได้มาถามทางด้านแฟงเกนซึ่งพ่อหนุ่มแฟงเกนก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งอดีตในช่วงที่วิทยาศาสตร์และอารยธรรมยังไม่ได้ก้าวหน้าเหมือนกับปัจจุบันพวกเรามนุษย์นั้นก็ยังไม่ค่อยมีพลังใดๆและต่างหวาดกลัวต่อภัยที่สัตว์ร้ายและธรรมชาตินำพามาให้ทำได้เพียงต้องมาเชิญหน้ากับมันและมีชีวิตอยู่ต่อไปและตอนนั้นมนุษย์ก็ได้พบกับพวกเขาผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งเหนือกว่าทุกสิ่งที่พวกเราชาวมนุษย์นั้นหวาดกลัวดังนั้นผู้คนในหมู่บ้านต่างพึ่งพาพวกเขาและหลังจากนั้นก็ย้ายไปตั้งถิ่นฐานไกลปราสาทมากขึ้นพอเวลามีอันตรายก็เรียกร้องให้ช่วยพวกเขาเองก็ไม่ปฏิเสธสิ่งนั้นซึ่งสาเหตุนั้นก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีพลังเลยยังไงล่ะต่อให้อยู่ข้างๆพวกเขาก็ไม่มีความสำคัญใดๆมันเนี่ยก็แสดงว่าพวกเขาเห็นว่าการมีตัวตนอยู่ของมนุษย์ไม่สำคัญเลยแต่ว่าพวกเขากลับทิ้งมนุษย์ที่อ่อนแอกว่าไม่ได้นั่นน่ะเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่มีพลังเหนือกว่าและยังคิดว่ามันเป็นหน้าที่อีกด้วยพวกเรามนุษย์เองก็ต่างเคารพในพลังที่แข็งแกร่งของพวกเขาแต่ว่าก็เกรงกลัวเช่นกันเป็นที่เกรงกลัวในฐานะผู้ปกครองจนในที่สุดพวกเขาก็ถูกเรียกว่าชนชั้นสูงซึ่งชนชั้นสูงที่ว่าเนี่ยก็คือเด็ก2คนนั้นนั่นแหละพวกชนชั้นสูงคิดว่าพวกเราเหล่ามนุษย์นั้นเป็นฝ่ายที่รับการปกป้องอยู่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็คงไม่ทำอะไรบูมบามหรอกและในตอนนี้ทั้ง2คนก็ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกลับมาถึงทางด้านแฟงเกนก็ถึงกับอึ้งเลยนะซึ่งสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเพื่อนเราก็ได้พาเพื่อนมาที่บ้านด้วยแถมเนี่ยของแบบก็เละไปหมดเลยก็ขอบอกเลยนะว่าในตอนนี้แฟงเกนที่กำลังยืนล้างจานให้กับเราเด็กๆก็มีออร่าสีโมออกมาเลยนะแต่แล้วทว่าในระหว่างในการพอหนุ่มทาชิโร่ก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าน่ะผู้อำนวยการในกระจายดีๆนะแต่ว่าผมนั้นที่ได้ถามทั้งสองคนที่เป็นเด็กใหม่ว่าอาศัยอยู่ที่ไหนทั้งสองคนเนี่ยก็ตอบมาว่าไม่รู้ถึงแม้ว่าจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกันเถอะแต่ไม่รู้เรื่องขนาดนั้นมันก็เกินไปหน่อยนะเมื่อเป็นฉะนั้นทาชิโร่ก็ไม่รอช้าเลยนะครับทำการมัดมือชกกับผู้อำนวยการว่าจะให้ทั้งสองคนเนี่ยพักอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยทางด้านเพจก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรด้วยทำให้แฟนเกนที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยก็ต้องยอมให้ทั้งสองคนอยู่บ้านหลังนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปทางด้านเซราที่ได้เห็นสัญลักษณ์ของพ่อหนุ่ม M21 ก็ได้เอามาเล่าให้กับเลจิตฟังนะครับว่าเนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนก่อนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกมนุษย์ดัดแปลงและสัญลักษณ์นั้นไม่ผิดแน่นั่นน่ะเป็นสัญลักษณ์ที่ไว้มอบให้กับพวกมนุษย์ดัดแปลงทำให้ในวันรุ่งขึ้นพ่อหนุ่มเลจิตก็ได้เข้ามาถามกับ M21 นะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมายังไงฉันอยากฟังความจริงที่ไม่ใช่เรื่องที่ปะติดปะต่อขึ้นมาแล้วก็เติมแต่งเข้าไปแต่ละทว่าในตอนนี้ทางด้าน M21 ก็ได้เข้าต่อสู้กับเลจิตนะครับซึ่งเลจิตที่กำลังต่อสู้อยู่จู่ๆทางด้านเซราเธอเนี่ยก็ได้ใช้โทรจิตบอกนะครับว่าเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยนะและใช่ครับนั่นก็เพราะว่าในตอนนี้ไอ้พวกนักเลงนะครับมันก็ได้พาพวกมากาจะลุมพ่อหนุ่มทาชิโร่แต่ละทว่าหลังจากที่การต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นไอ้พวกนักเลงเนี่ยมันก็เสียหน้ากันเลยนะเพราะว่ามีกันกี่คนพวกมันเนี่ยก็ไม่ไหวกับพ่อหนุ่มทาชิโร่กันเลยทาชิโร่แบบจัดเรียบอะจนล่าจะรอดไอ้ทางด้านคนที่เป็นหัวหน้ามันก็ได้ควักปืน
ขึ้นมานะครับทำให้พ่อหนุ่ม M21 ที่มาพร้อมกับเลจิตที่มาถึงเหตุการณ์พอดีเนี่ยเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าเข้าไปจัดการและเจ้าหัวหน้าที่มีปืนอยู่พร้อมกับที่ M21 ก็ได้บอกให้ทาชิโร่คุมพอได้แล้วนะครับทำให้ทาชิโร่ที่ได้ฟังก็ได้บอกไปนะว่าเนี่ยถ้าเขาหลังจะมาแก้แค้นนะพวกแกเนี่ยก็มาตอนที่ฉันอยู่คนเดียวถ้าเอาพวกพ้องฉันไปเกี่ยวด้วยฉันไม่ยกโทษให้แน่หลังจากที่เรื่องราววุ่นวายได้จบลงทุกคนก็ได้เดินกลับบ้านพร้อมกันนะครับทางด้านเลจิตก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าเผื่อไปแป๊บเดียวเนี่ยข้าสายตาแป๊บเดียวก็ปาเถื่อนขึ้นมากันเยอะเลยนะพวกมนุษย์เนี่ยทำให้M21ที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่านั่นน่ะก็อยากคิดว่าเป็นมนุษย์พิเศษอยู่หรอกนะแต่ว่ามนุษย์เองก็เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันฉันเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยุคสมัยของพวกนายเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามนุษย์น่ะไม่ได้มีตัวตนอยู่เพื่อให้พวกนายปกป้องอีกต่อไปแล้วหรือก็คือไม่ได้อยู่เพื่อถูกปกป้องอยู่ฝ่ายเดียวฉันน่ะไม่รู้หรอกว่านายอยากรู้อะไรแต่ว่าอย่าเหยียบยามโลกของพวกเราตามใจชอบทำให้เลจิตที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้เถียงกลับไปนะคะว่าอย่าพูดจาอดดีไปหน่อยเลยไอ้มนุษย์ดัดแปลงและด้วยความที่ไม่ยอมคน M21 ก็ได้เถียงกลับไปว่าครั้งหน้านะถ้าเรียกฉันแบบนั้นอีกฉันอาจจะฆ่านายซะก็ตามนั้นเลยครับเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยก็เถียงกันไปมาว่าใครจะฆ่าใครก่อนหลังจากที่ทุกคนกลับมาถึงบ้านทั้ง M21 กับเลจิก็ยังใส่กันไม่หยุดนะครับเรื่องทีละฮาเมงเนี่ยมีหน่อไม้มากกว่าแถมแค่นั้นก็ยังไม่พอยังสั่งให้แฟรงเกนเนี่ยลืมเรื่องที่พูดกันอีกด้วยตัดกลับมาทางด้านกลุ่มของยูเนียนที่ได้มาถึงโตเกียวในตอนนี้ทุกคนก็เริ่มสืบเรื่องของโรงศพกับ M21 ที่หายตัวไปและเช้าใหม่ก็ได้เริ่มต้นคืนทางด้านเลจิที่เห็น M21 เดินไปเดินมาหน้าห้องเรียนเนี่ยเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าเรียกมาคุยเลยนะว่าฉันเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสบายใจแล้วก็ไม่ค่อยชอบนายซะเท่าไหร่นะถึงฉันเนี่ยจะไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรที่ว่าทำไมนายนั้นถึงมาปะปนกับเรามนุษย์แต่ว่ามันเนี่ยโคตรจะน่ารำคาญที่นายมาคอยจับตาดูพวกเราทางด้าน M21 ที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปนะครับฉันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นซะหน่อยเพราะว่ามันเนี่ยคืองานที่ต้องตรวจตาโรงเรียนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยก็ตามใจเลยไหนๆแล้วเนี่ยฉันก็ขอพูดเลยก็แล้วกันพวกนาย2คนดูเหมือนจะออกไปตามหาอะไรทุกคืนเลยนะยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ว่าไปเดินข้างนอกดึกๆดื่นๆมันไม่ค่อยดีนะรู้หรือเปล่าส่วนทางด้านแฟงเกนกับเพจที่กำลังรายงานผลอยู่จู่ๆเพจเราก็ได้บอกนะครับว่ากาแฟเนี่ยมันขมเกินไปขอน้ำตาลหน่อยและก็ตามมาทางด้านพวกทาชิโร่ที่ในตอนนี้หนุ่มแวนก็กำลังนั่งตรวจเช็คระบบความปลอดภัยอยู่นะครับซึ่งในระหว่างในการพูดคุยของยูเนียนก็กำลังแฮกข้อมูลอยู่เลยทำให้ทั้งสองคนที่ได้เจอกันก็ไม่รอช้าแกล้งกันไปแกล้งกันมาจนได้มาคุยกันแต่ราชวาพ่อหนุ่มทาชิโร่กับซุมซามเนี่ยได้เดินเตะปลั๊กสายไฟคอมหลุดทางด้านหนุ่มแวนก็ได้บอกนะครับว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยไปคุยโทรศัพท์ก่อนและก็ตามนั้นเลยด้วยความอยากรู้อยากเห็นของพ่อหนุ่มทาชิโร่มันเนี่ยก็ไม่รอช้าไปดูหน้าคอมพร้อมกับพิมพ์ข้อความคุยจนได้รู้มานะครับว่าทางนั้นเนี่ยอายุ24แถมยังเป็นผู้ชายอีกด้วยและนาวทาชิโร่ที่ได้รู้ก็ถึงกับอึ้งไปเลยนะที่ว่าหนุ่มแวนมันชอบผู้ชายและก็ตัดกลับมาที่M21กับเลจิกันบ้างนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ยังเถียงกันไม่หยุดจนทางด้านแฟงเกนก็ได้เขาบอกว่าต้องขอโทษด้วยนะครับที่เข้ามาขัดจังหวะการคุยแต่ว่าเนื่องจากที่ในตอนนี้บ้านเนี่ยก็เริ่มจะรกแล้วการุณาลุกขึ้นมาช่วยเก็บกวาดด้วยนะครับก็เลยทำให้ในตอนนี้ทุกคนก็ต้องมาช่วยกันทำความสะอาดทางด้านเลจิตเนี่ยก็ได้ถามแฟงเกนไปนะครับว่าทำไมมันเนี่ยถึงมีแค่พวกเขาล่ะที่ต้องทำความสะอาดแต่ว่าทางด้านเพจเนี่ยถึงกับนั่งกินชาได้อย่างสบายใจเล่นเอาแฟงเกนที่ได้ฟังก็น่าเฉื่อยไปเลยนะซึ่งในตอนนี้เพจเขาเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาเก็บขยะ1ชิ้นก็ตามนั้นเลยครับผมไม่ตายจะขับมาเตอร์และก็ตัดมาในเช้าใหม่พอหนุ่ม M21 ที่ได้รับเงินเดือนและกำลังจะเดินกลับบ้านเขาเนี่ยก็ได้มาเจอเข้ากับพวกยูเนียนที่พวกมันเนี่ยก็มาดักรอทางด้านพวกมันก็ได้ทำการแนะนำตัวไปนะครับว่าพวกมันเนี่ยคือ DA5 ก็เลยทำให้ในตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กันแต่ว่าก็เป็นพ่อหนุ่ม M21 นะครับที่โดนโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวแต่ละทว่าในระหว่างในการเลจิกับเซราที่ผ่านมาพอดีทางด้านเจ้าหัวแดงมันก็จะเข้าไปโจมตีเลจิตนะครับทำให้ M21 เห็นฉะนั้นก็ไม่รอช้าเข้าไปปกป้องเลจิตได้ทันทีและโดยเหตุนี้เนี่ยก็เลยทำให้พ่อหนุ่ม M21 นะครับได้รับดาเมจไปเต็มๆแต่ละทว่าในขณะเดียวกันหัวหน้ากลุ่มก็ได้เข้าบอกกับ M21 นะครับว่าถ้าเกิดว่าแกนั้นอยากให้เด็ก2คนนี้ปลอดภัยน่ะก็ไปกับพวกเขาซะทำให้ M21 ที่ไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมไปกับพวกยูเนียนซึ่งในตอนนี้เลจิก็ได้ถามกับแม่สาวเซราไปนะครับว่าเขาเนี่ยจะระงับความโกรธนี่ยังไงดีฉันน่ะโดนจะหมอนั่นหลอกเขาให้แล้วและหลังจากนั้นทั้ง2คนก็ได้กลับมาที่บ้านกันนะครับทางด้านแม่สาวเซราก็ได้บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับแฟงเกนฟังซึ่งเลจิก็ได้พูดนะครับว่าที่ฉันอารมณ์เสียน่ะไม่ได้เป็นเพราะว่าถูกหมอนั่นหลอกซะหน่อยอย่าเข้าใจผิดไปล่ะแหมซึนไอ้หนุ่มซึนหลังจากพูดจบเลจิก็ได้ขึ้นห้องไปนะครับทำให้แฟงเกนที่ได้ฟังก็ได้ถามมาเซราไปว่าทูหลอกที่ว่าเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันทำให้แม่สาวเซราก็ได้บอกไปนะครับว่าเมื่อกี้น่ะเราพบกับเขาและกลุ่มที่คิดว่าพวกนั้นก็น่าจะเป็นเพื่อนของเขาโดยบังเอิญค่ะเขาน่ะบอกว่าการที่เขาล้างอยู่ที่นี่ก็เพื่อทำภารกิจบางอย่างและในตอนนี้เขาก็ไปกับกลุ่มเพื่อนของเขาแล้วค่ะทำให้แฟงเกนที่ได้ฟังก็ได้คิดในใจว่าหมอนั่นน่ะเคยบอกว่าพวกสหภาพกำลังตามหาตัวมาสเตอร์อยู่หรือว่าM21มาที่นี่เพื่อเอาข้อมูลของพวกเราตั้งแต่แรกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นหากเขา
ไปกับพวกนั้นจริงเรื่องเนี่ยก็คงจะยุ่งยากขึ้นนิดหน่อยนะตัดกลับมาที่M21กันมานะครับที่นายตอนนี้นะที่เขาถูกจับอยู่ไอ้ฐานด้านหัวหน้านะมาเนี่ยก็ได้ถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรงศพที่ว่า M21 ก็เคยได้รับภารกิจมาทางพวกกลุ่ม DL5 เนี่ยก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะยังไม่รู้ด้วยนะครับว่า M21 เนี่ยหักหลังสหภาพทางให้ M21 ที่ได้รู้เนี่ยก็ได้คิดในใจนะครับว่าโอกาสแบบนี้น่ะมันจะไม่มีอีกแล้วเราเนี่ยต้องใช้สถานการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์ฝั่งนั้นน่ะก็ดูเหมือนว่าจะกวนกวาดเป็นพิเศษบางทีล่ะจะเป็นข้อมูลสุดท้ายที่ฝั่งนั้นเหลืออยู่ก็ได้เมื่อไปฉะนั้น M21 ก็ไม่รอฉันนะครับก็ได้บอกไปว่าฉันน่ะจะร่วมมือด้วยแต่ว่าฉันน่ะมีเงื่อนไขอยู่ฉันน่ะก็อยากรู้ข้อมูลบางอย่างเหมือนกันทำให้เจ้าช้างนายเจ้าหัวแดงที่มันได้ฟังเนี่ยก็ได้ขำใหญ่เลยนะครับว่าตั้งเงื่อนไขขึ้นมาโดยที่ไม่ดูสภาพตัวเองเลยนี่นะแต่ราชวาหัวหน้าก็ได้บอกไปนะครับว่าเนี่ยฉันจะลองฟังละกันไอ้ข้อเสนอของนายแล้วข้อมูลที่นายอยากรู้น่ะคืออะไรกันทำให้M21ที่ได้ฟังก็ได้บอกไปว่าฉันเนี่ยอยากได้เอกสารเกี่ยวกับร่างทดลองของพวกพ้องคนอื่นๆซึ่งหัวหน้า DA5 ก็ได้บอกไปว่าเสียใจด้วยนะแต่ว่าเรื่องนั้นน่ะคงไม่ได้หรอกเพราะว่าทางนี้ก็ไม่มีข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในมือใช่ครับเพราะว่า M21 เนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นน่ะคือชาโอสินะแค่การค้นหาข้อมูลร่างทดลองที่ถูกเก็บไว้ที่สหภาพมันเนี่ยก็คงจะเป็นงานง่ายๆสำหรับนายใช่ไหมล่ะและเจ้าชาโอที่ว่ามันก็คือแฮกเกอร์วัย24 ปีที่คุยแชทกับไอ้พ่อหนุ่มทาชิโร่นั่นแหละครับที่ว่ามันก็ปืมหนุ่มแว่นอยู่นะครับแบบจ้องจะเล่นหลังอยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่ซึ่งในตอนนี้พ่อหนุ่มเท่าก็ได้บอกไปว่าตาถึงนี่นายและเพียงเท่านี้ข้อตกลงก็เป็นอันสิ้นสุดแล้วนะครับทางด้านพ่อหนุ่ม M21 ก็ได้บอกไปว่าก่อนอื่นฉันเนี่ยก็แบบหิวนะก็ขออะไรกินสักหน่อยละกันและอาหารที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ที่อาหารที่ไอ้เจ้าแฮมเมอร์ไอ้เจ้าอ้วนเนี่ยกินอยู่เพราะว่าฉันน่ะก็อยากจะกินราเมงและก็ตามในตอนเย็นที่ในตอนนี้เท่าก็ได้ขึ้นมาบนดาดฟ้านะครับแล้วก็ได้เจอกับทางด้านพ่อหนุ่มผมยาวพ่อหนุ่มเท่าก็ได้พูดขึ้นมาว่านายเนี่ยดูแปลกกว่าคนอื่นนะถ้าใจพูดได้ถูกก็คือดูปกติกว่าคนอื่นเลยจนรู้สึกแปลกใจขึ้นมาว่ามาอยู่ทีมนี้ได้ยังไงกันซึ่งเขาก็ได้ตอบกลับมาว่าแต่ฉันดูเหมือนคนปกติก็คงต้องขอบคุณน้องสาวฉันละนะและหลังจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปซึ่งในตอนนี้ทาน่าพวกทาชิโร่เนี่ยก็ได้ชวนกันไปเที่ยวนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์แต่แล้วทว่าในระหว่างกันไอ้ทางด้านหนุ่มแว่นเนี่ยก็ได้รับข้อความมาจากซาโอว่าอยากเจอกันหน่อยและก็ตามนั้นเลยพอเช้าวันรุ่งขึ้นในตอนนี้เท่ากับหนุ่มแว่นก็ได้มาเจอกันแล้วนะครับส่วนทาน่าแม่สาวเซรากับพ่อหนุ่มทาชิโร่ก็ได้ไปซื้อของด้วยกันแต่ละทว่าในระหว่างที่เดินกลับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ไปเจอเข้ากับชายหนุ่มคนหนึ่งก็คือพ่อหนุ่มผมยาวที่อยู่ในกลุ่มของยูเนี่ยนั่นแหละครับ DA5 ในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังถูกพวกคนแก่รีดไถเงินอยู่ทำให้ทาชิโร่ที่ได้เห็นฉะนั้นก็ไม่รอช้าเข้าไปช่วยในทันทีส่วนทางด้านหนุ่มแว่นกับพ่อหนุ่มทาโอที่กำลังนั่งคุยกันในร้านคาเฟ่เนี่ยก็แบบทั้ง2คนเนี่ยก็คุยกันถูกคอเข้ากันสุดๆเลยนะครับด้วยความที่เป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็แฮกเกอร์เนี่ยคุยกันด้วยภาษาที่แบบฉลาดอะที่แบบเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะและก็ตามในตอนเย็นที่ไหนตอนนี้พ่อหนุ่มผมยาวแล้วก็พ่อหนุ่มทาโอก็ได้กลับมาที่ทำงานของตัวเองซึ่งทางด้านทาโอก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่านี่ให้ฉันน่ะลองสืบดูอีกครั้งไหมเกี่ยวกับน้องสาวของนายน่ะเพราะว่าพวกสาภาพพวกนายก็จับน้องสาวของนายเอาไว้เพื่อเป็นข้อผูกมัดกับนายสินะแต่ละชาวในระหว่างในการทาโอก็ได้ถามขึ้นมาว่านี่มันรู้สึกยังไงหรอไอความรู้สึกที่เรียกว่าพี่น้องน่ะพ่อหนุ่มทาคิโอที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับมาว่าฉันไม่รู้สิแต่ว่าน้องสาวของฉันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพอตกดึกในตอนนี้M21ที่กำลังถูกจับอยู่ไอฐานด้านช้างเนี่ยมันก็ได้มาเค้นข้อมูลนะครับแต่ละชาวมันเนี่ยก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยทำให้เจ้าช้างที่มันรู้สึกงุนงิดก็จะฆ่า M21 แล้วนะครับแต่ว่าทาคิโอกับพ่อหนุ่มทาโอทั้งสองคนก็ได้เข้ามาก่อนทางด้านช้างที่เห็นก็ได้บอกไปว่าเนี่ยฉันรู้นะว่าแกน่ะในระหว่างทำภารกิจแกนั้นปล่อยพวกเด็กสาวและก็เด็กชายเนี่ยไปมากเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละนะเพราะว่าต่อให้ปล่อยไปฉันเนี่ยก็ตามฆ่าพวกนั้นหมดไปแล้วล่ะและในบางทีน้องสาวของแกเนี่ยก็อาจจะถูกองค์กรฆ่าไปแล้วก็ได้ทำให้ทาคิโอที่ได้ฟังก็ไม่รอช้าเลยนะครับควักปืนขึ้นมาก็จะฆ่าช้างเลยแต่ละทว่าพ่อหนุ่มทาโอก็ได้เข้ามาห้ามไว้ซะก่อนซึ่งทางด้านช้างมันก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะมันเนี่ยก็ได้เข้ามากวนประสาทข้างหูอีกด้วยว่าฉันเนี่ยก็อยากจะให้แกได้ยินเสียงความสิ้นหวังจากผู้นั้นบ้างจังหลังจากผู้จบไอ้เจ้าช้างก็ได้เดินออกจากห้องไปและก็ตามในตอนเย็นของอีกวันนะครับที่นายตอนนี้เลจิตที่กำลังเดินอยู่กับทาชิโร่และก็พ่อหนุ่มแวนซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าช้างกับแฮมเมอร์ก็จะมาแอบส่องทั้ง3คนดูนะครับทำให้เลจิตที่รู้สึกตัวเขาเนี่ยก็ได้แยกตัวไปพบกับทั้ง2คนนะครับว่าเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าทางด้านช้างก็ได้บอกไปนะครับว่ามากับเราซะถ้ายอมมาดีๆแล้วก็มันเนี่ยก็จะจบโดยที่แกไม่ต้องเจ็บตัวก็ตามนั้นเลยนะครับด้วยความที่เลจิตเนี่ยมันก็แบบมีความเป็นอีโก้อยู่พอตัวนะมันก็ได้ตอบกลับไปว่าอย่ามาทำให้ขำหน้าซึ่งช้างที่ได้ฟังฉะนั้นก็ไม่รอช้าเครื่องมีกระป๋ายใส่เลจิตแต่ว่าเลจิตก็สามารถหลับไปได้ซึ่งมีชีวิตที่อ่อนแอแบบนายน่ะนายน่ะคิดว่าจะแต่แม้แต่ปลายเล็บฉันได้หรอทำให้ช้างที่ได้ฟังฉะนั้นก็ไม่รอช้าวิ่งเข้ามาโจมตีใส่เลจิตได้ทันทีแต่แล้วด้วยความที่เลจิตเป็นถึงโนเบนครับก็เลยทำให้นายตอนนี้เนี่ยเจ้าช้างที่ต่อสู้กับเลจิตมันก็ไม่สามารถโจมตีโดนตัวเลจิตได้เลยก็แบบโดนเลจิตเนี่ยโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งทางด้านแฮมเมอร์เห็นว่าช้างถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้ใช้ระเบิดเนี่ยช่วยช้างเอาไว้นะครับพร้อมกับที่เขาก็ได้ส่งยาและบางอย่างให้กับช้างกินแล
และทางด้านช้างที่ได้กินยาแถมเมื่อส่งไฮก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยร่างกายของช้างนั้นก็จะมีกล้ามขึ้นเป็นมัดเลยนะครับเอามาให้แอซันกินบ้างได้ไหมเนี่ยแบบจะได้มีกล้ามมาเขาว่างและหลังจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มต่อนะครับโดยที่ในตอนนี้เนี่ยเลจิก็ไม่สามารถโจมตีช้างได้เลยแถมพลังโนเบสของเลจิก็ไม่สามารถใช้กับช้างได้ด้วยเจ้าช้างเนี่ยมันก็ได้บอกกับเลจิไปนะครับว่าน่านามันไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วนี่แหละคือประสิทธิภาพของยาดียังไงล่ะทำให้เลจิที่ได้ฟังก็ถึงกับชี้ออกมาเลยนะครับว่าเนี่ยไอ้คนโง่อวดเก่งช้างเนี่ยก็เพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนกับหมอนานก็เลยเอามือมาให้ตลอดหลังจากผู้จบในตอนนี้เลจิก็ได้ทำการปล่อยพลังของโนเบสออกมานะครับและเขาเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีช้างอย่างต่อเนื่องก็ขอบอกเลยนะครับว่าโดยการที่เลจิเนี่ยปลดปล่อยพลังแล้วก็ไม่ออมือกับช้างก็เลยทำให้ช้างเนี่ยไม่สามารถโต้ตอบเลจิได้เลยแต่ละทว่าในระหว่างในการไอ้ช้างได้แฮมเมอร์ตัวอ้วนเนี่ยมันเนี่ยก็ได้หยิบไพ่ตายออกมาเลยนะครับซึ่งนั่นก็คือพ่อหนุ่มทาชิโร่แล้วก็หนุ่มแวนพร้อมกับที่มันก็ได้บอกกับเลจิไปว่าทำไมอยากให้ทั้งสองคนนี้เนี่ยเจ็บตัวแล้วก็ทำตามที่บอกซะและก็ตามนั้นเลยในตอนนี้ทั้งช้างแล้วก็แฮมเมอร์ที่ได้กลับมาถึงฐานทัพมันเนี่ยก็ไม่รอช้าเรียกรวมทุกคนมาเลยนะครับเพราะกับมันก็ได้บอกว่าเนี่ยทุกคนฉันได้ยาเจ๋งๆมาเพิ่มล่ะและดูหน้ามันดีแบบโคตรโลกจิตทำให้ทุกคนที่ได้เห็นก็ถือว่าตกใจเลยนะครับที่ว่าพบพ่อหนุ่มทาชิโร่หนุ่มแวนแล้วก็เลจิตเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ซึ่งในตอนนี้เลจิตที่ได้ตื่นขึ้นมาไอ้ทางด้านช้างมันก็ได้บอกนะครับว่าไงกุญแจมือนี้เนี่ยเป็นแบบสั่งทำพิเศษเลยนะสำหรับพวกที่มีพลังพิเศษแบบพวกแกยังไงล่ะทางด้านเลจิตที่ได้ฟังก็ได้หันไปหาพ่อหนุ่ม M21 พอก็พูดในใจว่าให้ตายเถอะตั้งแต่เจอกันนายฉันก็มีเรื่องเกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนเลยและก็ตัดกลับมาที่แฟงเกนที่ในตอนนี้เขาได้ถามเซล่านะครับว่าการเชื่อมต่อกับเลจิตเนี่ยเป็นไงบ้างซึ่งเธอก็ได้ตอบกลับมานะครับว่าฉันกับเลจิตน่ะสามารถเชื่อมต่อกันทางจิตได้นิดหน่อยค่ะและจากสิ่งนี้ทำให้เราสามารถเข้าใจและสื่อสารกันและการผ่านทางจิตและการเชื่อมต่อจะถูกตัดขาดก็ต่อเมื่อเลจิตนั้นเกิดการหมดสติหรือว่าตายค่ะฉันเนี่ยขอโทษนะคะคุณคงไม่เข้าใจว่าฉันกำลังพูดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าขอให้ทั้งสองคนทานอาหารล่วงหน้าไปก่อนเลยค่ะหลังจากผู้จบแม่สาวเซราก็ได้เดินออกจากบ้านไปนะครับทางด้านแฟงเกนก็ได้บอกกับเพกว่ามาเตอร์เลจิตคุงหนักก็น่าจะมาด้วยกันกับทาชิโร่คุงแล้วก็คาเซคุงครับถ้าโดนลูกหลงแล้วก็เมื่อไปฉะนั้นทั้งสองคนก็ไม่รอช้าเลยนะครับรีบมุ่งหน้าตามแม่สาวเซราไปและก็ตามมาทางด้านทางทากบ้านนะครับที่ในตอนนี้ช้างเนี่ยมันก็ซ้อมพวกเลจิตซ้อมพวกทาชิโร่เพื่อที่จะให้ M21 ยอมปีปากเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับโรงศพออกมาแต่ละทว่าในระหว่างในการเจ้าแฮมเมอร์มันก็ได้บอกนะครับว่าเดี๋ยวมันเนี่ยขึ้นไปหยิบขนมก่อนเพราะว่าฉากละครที่ดีๆเนี่ยมันก็ต้องเหมาะกับขนมใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะแบกขนมลงมากินแล้วก็นั่งดูนะและก็ตามนั้นเลยไอ้เจ้าแฮมเมอร์ที่ได้ขึ้นมาขนมมันก็ได้เจอเข้ากับแม่สาวเซราเจ้าแฮมเมอร์มันก็ไม่รอช้าเลยนะครับทำการใช้ระเบิดใส่แม่สาวเซราในทันทีแต่ละทว่าเธอเนี่ยก็สามารถลงระเบิดแล้วก็เฉือนท้องมันไปได้หนึ่งทีซึ่งก็ตามนั้นเลยนะครับเจ้าแฮมเมอร์ที่รู้ชะตากรรมดีว่าแทสูต่อตรงนี้เนี่ยมันตายแน่นอนเมื่อไปฉะนั้นมันเนี่ยก็ได้ทำการปิดทางเข้าไว้แล้วก็ให้แม่สาวเซราไปทางอื่นแทนส่วนทางด้านช้างที่ซ้อมเลจิจะหมดสภาพแต่แล้วจู่ๆมันเนี่ยก็ได้ถูกพ่อหนุ่มทาชิโร่นะครับซัดเข้าหน้าไป1หมัดและเนาช้างที่ได้โดนก็ได้บอกไปนะครับว่าหน้าขายหน้าเป็นบ้าเลยไอ้เจ้าเด็กเวนนี่ในขณะที่พ่อหนุ่มช้างจะทำการซ้อมทาชิโร่ต่อจู่ๆ M21 ก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าถ้าเกิดว่าพวกแกนั้นยอมปล่อยพวกเด็กไปแล้วก็ฉันเนี่ยจะยอมบอกข้อมูลที่พวกแกต้องการให้จะใช้ยาลบความทรงจำเหมือนที่พวกแกพูดเมื่อกี้ก็ได้แต่แล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ไอ้พวกช้างแล้วก็หัวหน้าของ DFI เนี่ยก็จะไม่ได้ฟังที่ M21 พูดแล้วนะครับซึ่งทางด้าน M21 ก็ได้คิดในใจนะครับว่าฉันน่ะถึงจะได้ใช้ชีวิตประจำวันแบบธรรมดาทั่วไปแต่อย่าได้ใจไปหน่อยเลยเพราะว่าที่ฉันมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพวกผองและในขณะที่พ่อหนุ่ม M21 กำลังจะปล่อยทาชิโร่โดนบีบคอตายจู่ๆวิญญาณของ M24 เพื่อนสนิทของ M21 เขาเนี่ยก็ได้มาแต่ที่หลังของ M21 ทำให้ M21 เนี่ยก็คิดได้แล้วนะครับว่าเขานั้นต้องช่วยเด็กๆก็ตามนั้นเลยนะครับในตอนนี้ M21 เนี่ยก็ได้บอกกับเลจิตคงไปว่าเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยฉันจัดการเองหลังจากผู้จบพ่อหนุ่ม M21 ก็ไม่รอช้าทำการเข้าโจมตีช้างในทันทีฉันเนี่ยขอโทษนะทุกคนการทรยศนี้ฉันจะไปขอโทษข้างในนรกก็แล้วกันตัดกลับมาที่เพกกับแฟงเกนกันบ้างนะครับที่ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาเจอกับทางด้านทาคิโอพ่อหนุ่มแฟงเกนก็ได้บอกกับเพกไปว่ามาเตอร์เดี๋ยวมาเตอร์น่ะถอยไปก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจัดการเองหลังจากผู้จบการต่อสู้ของทาคิโอแล้วก็พ่อหนุ่มแฟงเกนก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแต่ละทว่าแฟงเกนที่ได้เข้าไปประชิดตัวของทาคิโอก็ได้ถูกทาคิโอเนี่ยใช้ปืนเจาะเข้าที่หัวส่วนแม่สาวเซราที่กำลังเดินวนอยู่ในตึกเพื่อที่จะหาทางเข้าเธอก็ได้มาเจอเข้ากับเจ้าแฮมเมอร์ที่ในตอนนี้มันก็ได้กินยาดีเข้าไปแล้วร่างกายในกระปุกคุมไปด้วยสีเขียวเลยนะออร่าสีเขียวเจ้าแฮมเมอร์เนี่ยที่มันได้เจอเข้ากับแม่สาวเซรามันก็ได้บอกไปเลยนะครับว่าฉันเนี่ยไม่รู้สึกผิดหรอกนะที่ว่าฉันนั้นจะยิงปืนใส่เธอเพราะว่าเธอเนี่ยมันไม่ใช่เด็กธรรมดายังไงล่ะและก็ตัดกลับมาที่M21ที่ได้เข้าต่อสู้กับฉากก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับถูกทางด้านเจ้าฉากใช้ใบมีดเนี่ยเฉือนเข้าที่กลางหน้าอกทำให้เลจิตที่ได้เห็นก็ได้พูดในใจนะครับว่า M21นายน่ะมันเอาแต่ใจนายน่ะทำไม่เก่งแบบนั้นทั้งที่อ่อนแอแต่ว่านายน่ะก็ยังจะลุกขึ้นมาสู้อีกนายเนี่ยตั้งใจจะปกป้องเด็กๆอย่างนั้นหรอ M21 ที่ได้ฟังก็ได้บอกไปนะครับว่าใช่เพราะว่าฉันน่ะตัดสินใจแบบนั้นทำให้เลจิตที่ได้ฟังฉันก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้างั้นฉันเนี่ยจะไม่ตอบรับได้ยังไงกันหลังจากผู้จบในตอนนี้เลจิตก็ได้ใช้พลังของตัวเองนะครับ
ทำการทำลายกุญแจที่เป็นกุญแจมือแบบพิเศษสำหรับผู้ที่มีพลังพิเศษแบบโนเบสซึ่งเลจิตเนี่ยก็ทำลายทีเดียวพังเลยนะครับและหลังจากนั้นเลจิตก็ได้เข้าไปโจมตีชาร์ทที่กำลังจะปิดชีพ M21 เล่นเอาชาร์ทที่ได้โดนโจมตีเข้าไปเนี่ยก็ถึงกับปิวติดกำแพงไปเลยนะครับและในตอนนี้ทางด้านแฟงเกนที่กำลังต่อสู้กับทาคิโออยู่ก็ขอบอกเลยนะครับว่าทั้งสองคนก็สูสีแบบกินกันไม่ค่อยลงเป็นอย่างมากจนแล้วจะรอทาคิโอก็ได้ทำการกินยาดีเข้าไปพร้อมกับที่เขาก็ได้พูดมานะครับว่าโทษทีนะแต่ว่าตอนนี้น่ะฉันต้องเอาจริงแล้วและดูมันแบบโคตรที่มีออร่าสีฟ้าซะด้วยส่วนทาร่าชามันก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันนะครับมันเนี่ยก็ได้กินยาดีเข้าไปเหมือนกันด้วยแต่ละชว่ามันเนี่ยที่ได้กินยาดีเข้าไปเพิ่มพละกำลังของตัวเองก็ไม่สามารถต่อสู้กับเลจิตได้เลยนะครับเจ้านายตอนนี้เลจิตที่กำลังจะปิดชีพชาร์กจู่ๆไอหัวหน้าเนี่ยที่มีชื่อว่าแขนมันนายก็ได้เข้ามาขัดขวางเอาไว้เพราะก็ถามชาร์กไปว่ายืนขึ้นไหวหรือเปล่าพ่อหนุ่มชาร์กที่ได้ฟังก็ได้บอกไปว่าไหวนะฉันเนี่ยก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยไอคนที่เหมือนปีศาจแบบนั้นน่ะซึ่งในระหว่างที่ชาร์กกำลังพูดอยู่จู่ๆแขนนะครับก็ได้ทำการแทงเข้าตัวของชาร์กไปเต็มๆและก็ได้บอกอีกว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของยาดีน่ะมันไม่ใช่เพื่อเพิ่มพลังให้กับพวกนายแต่ว่ามันเนี่ยเป็นตัวเพิ่มพลังให้กับฉันที่คอยดูดซับพลังของพวกแกยังไงล่ะก็ตามนั้นเลยนะครับในตอนนี้ชาร์กเนี่ยก็โดนดูดพลังจนตัวแห้งไปเลยและด้วยการที่แขนมันได้อัพเกรดพลังมาแบบขั้นสุดแล้วก็ขั้นของขั้นสุดมาด้วยเนี่ยทำให้เลจิตก็ไม่สามารถต่อสู้กับมันได้เลยนะครับเล่นเอาเลจิตเนี่ยก็ถึงกับหมดสภาพไม่ว่าเขานั้นจะปล่อยพลังอะไรไปก็ถูกแขนเนี่ยจัดการได้หมดแถมเขาก็ยังถูกเจ้าแขนต่อยขึ้นบนเพดานอย่างแรงอีกด้วยซึ่งแขนก็ได้บอกนะครับว่าฉันเนี่ยจะไม่ฆ่านายตอนนี้หรอกเพราะว่าฉันเนี่ยจะต้องถามเรื่องลงศพจากนายที่หลังซึ่งในระหว่างที่แขนมันกำลังแอคอาร์สมาร์ทด็อกนะครับแบบเนี่ยกูสามารถล้มโนเบสได้นะจู่ๆในตอนนี้ไพ่คลาวก็ได้มาถึงที่นี่เป็นเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่ว่าแหละครับไพ่ก็ต้องมาตอนท้ายถึงจะแบบเท่ช่วยทุกคนได้มึงไม่มาต้องเขาตายกันหมดเลยล่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ไปเวด่าเพกซะแล้วและก็ตัดกลับมาที่การต่อสู้ของแฟงเกนแล้วก็โทคิโอกันบ้างนะครับที่ได้ตอนนี้โทคิโอกำลังใช้ปืนจ่อหัวของแฟงเกนอยู่เขาเนี่ยก็ได้พูดนะครับว่าฉันน่ะต้องรีบจัดการนายแล้วและหลังจากนั้นฉันเนี่ยก็ต้องตามไปจัดการผู้ชายที่หนีไปเมื่อกี้อีกทำให้แฟงเกนที่ได้ฟังฉะนั้นก็ไม่รอช้าทำการปล่อยพลังแล้วก็ได้ถามกลับไปว่าคนอย่างแกน่ะพูดว่าจะทำอะไรมาสเตอร์อย่างนั้นหรอฮะเล่นนาวโตเกียวที่ได้เห็นเนี่ยก็ถึงกับอึ้งไปเลยนะครับแบบระดับพลังเนี่ยมันมากขนาดนี้วันนี้เนี่ยกูแตกโชว์อย่างแน่นอนเลยเจอไอ้เชนี่กูแตกอย่างแน่นอนและก็ตัดกลับมาที่เบสุดหล่อเทที่ในตอนนี้นะไอ้เจ้าแคนเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะว่าเฮ้ยนี่แกน่ะเป็นคนที่ต่อสู้ขบวนเมื่อกี้นี้หรอพระเอกที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าใครสั่งให้แกพูดหลังจากสิ้นคำพูดของพระเอกในตอนนี้พวกแคนเนี่ยก็ไม่สามารถขยับตัวได้ส่วนทนายแม่สาวเซราเองที่เธอได้เจอกับเจ้าแฮมเมอร์เธอเนี่ยที่ไม่อยากแบบว่าเลทเกมนะครับก็แบบเอาแม่งต้นเกมกลางนี่แหละก็ได้เรียกอาวุธออกมาเลยนะครับโซวีปอนเดซไซมันเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะที่เราพวกมนุษย์เนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่าเขียวแห่งเทพมรณะและก็ตามนั้นเลยหลังจากผู้จบไอ้แฮมเมอร์อะไรเนี่ยแตกโดนทีเดียวแตกก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ไอ้กลุ่ม DA Fight ที่ว่าเนี่ยก็เริ่มแตกไปทีละคน2คนจนมาถึงทางด้านแฟงเกนแล้วก็โทคิแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยไอ้โทคินะครับแบบผมจะเรียกว่าโทคิก็แล้วกันชื่อมันยาวเรียกยาซะเหลือเกินซึ่งในตอนนี้มันก็ได้ถูกแฟงเกนโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวจนในท้ายที่สุดแฟงเกนที่แข็งแกร่งกว่ามันอย่างมากก็สามารถจัดการโทคิไปได้เป็นที่ร้อยแล้วนะครับแต่ละชว่าในขณะที่แฟงเกนกำลังจะปิดชีพโทคิจู่ๆแม่สาวเซราที่เพิ่งต่อสู้เสร็จก็ได้โผล่มาแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าคุณนั้นจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาสินะคะแล้วคุณเนี่ยจะฆ่าเขาคนนั้นจริงๆหรอคะทำให้ชางด้าโทคิที่ได้เจอกับแม่สาวเซราและจำได้นะว่าแม่สาวเซราเนี่ยก็ได้อยู่กับพ่อหนุ่มทาชิโร่ไอตอนที่ช่วยเขาไว้ด้วยเมื่อเป็นฉะนั้นโทคิก็ไม่รอช้าขอร้องแม่สาวเซราว่าในตอนนี้พวกทาชิโร่น่ะพวกเขาอยู่ที่ชั้นใต้ดินลงไปช่วยหน่อยแล้วก็ฝากขอโทษด้วยนะที่ว่าฉันเนี่ยพามาเกี่ยวพันเรื่องพวกนี้ทำให้แฟงเกนที่ได้ฟังฉะนั้นก็ได้บอกไปว่าถ้างั้นก็ลุกขึ้นแล้วก็ไปบอกเขาเองสิใช่ครับเพราะว่าแฟงเกนไม่คิดจะฆ่าโทคินะและในตอนนี้ที่ทางด้าเพกเจ้าแขนที่ไม่สามารถต่อสู้กับเพกได้มันเนี่ยก็ไม่รอช้าสั่งให้พ่อหนุ่มเท้าโอนะครับกินยาดีเข้าไปและมันเนี่ยจะฆ่าเท้าโอเพื่อดูดซับพลังทำให้ทางด้านจะหนุ่มแวนคาเซ่คงที่มันได้เห็นเนี่ยมันก็ได้ขอร้องเพกใหญ่เลยนะไลฉันเนี่ยขอร้องเธอได้โปรดนายน่ะช่วยพี่คนนั้นทีนะแต่ละเท้าโอที่ยังไม่อยากตายก็ได้ขัดขืนไอ้เจ้าแคนไปนะครับพอก็บอกไปว่าฉันเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่อยากตายแล้วฉันน่ะทนเห็นนายไปยุ่งกับพวกเด็กมากกว่านี้ไม่ได้แล้วทำให้แคนที่ได้ฟังฉะนั้นก็ไม่รอช้าจับเท้าโอเลยนะครับมันเนี่ยก็ได้บอกนะว่าถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้นะฉันเนี่ยก็ต้องดูพลังถ้าอย่างนี้ไปนี่แหละในขณะที่เท้าโอกำลังจะสู่ขีดเพย์คลาวก็ได้สั่งไปนะครับว่าให้หยุดและนาวเจ้าแคนที่มันโดนคำสั่งนี้เข้าไปแล้วหยุดนิ่งด้วยเนี่ยมันก็ถึงกับอุทานเลยนะครับบ้านะบ้ากันนะถึงฉันได้จะดูดซับพลังของชาร์กไปแล้วแต่ว่าฉันเนี่ยก็ยังไม่สามารถขยับได้แบบนี้เนี่ยแบบนี้มันกูแตกใช่ไหมเนี่ยแต่ราชวานในระหว่างในการเพย์ก็ได้เข้าไปถามคาเซคุงนะว่าเนี่ยทำไมถึงได้ขอร้องฉันล่ะเพราะว่าระหว่างฉันกับพวกนายมันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนั้นเลยทำให้ทั้งสองคนที่ได้ฟังก็ถึงกับยิ้มและก็ร้องไ
กันเลยนะและในตอนนี้เพคลาวก็ไม่รอชักก็ได้ใช้ท่าที่มีชื่อว่าบาดฟิลความผิดของนายฉันเนี่ยจะใช้เรื่องของนายกบความผิดนั้นให้เองและใช่ครับแตกหัวหน้า DA Fight แค้นผู้แข็งแกร่งแตกไปเป็นเรียบร้อยเจอพระเอกแม่งใช้พลังเลือดทีเดียวบีบทีเดียวตายแตกและหลังจากที่เหตุการณ์ได้จบลงแล้วก็เวลาได้ผ่านไปเนี่ยในตอนนี้พ่อหนุ่มโทคิและก็ M21 ที่นอนพักฟื้นอยู่ก็ได้ฟื้นมาเป็นเรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านแฟงเก้นเนี่ยก็ได้มารายงานผลให้กับพระเอกฟังว่าเนี่ยทั้ง2คนฟื้นแล้วส่วนทางด้านนักเรียนในตอนนี้สลบอยู่เพราะว่าพลังของมาสเตอร์แต่ราชวานในระหว่างที่กำลังรายงานก็ดูเหมือนว่าเพคของเรานะครับเขาในใจเป็นเลือดเล่นเอาแฟงเก้นที่เห็นก็ได้บอกไปนะครับว่ามาสเตอร์ครับมันเนี่ยเป็นเพราะว่ามาสเตอร์ใช้พลังนั้นไพ่เขาก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ใช่เรื่องน่าห่วงอะไรขนาดนั้นที่ฉันทำน่ะก็เพราะว่าเด็กพวกนั้นร้องขอฉันและก็อย่างนั้นนายเนี่ยก็ไม่ต่างกันเลยเป็นคนที่เอาแต่ใจแต่ว่าก็ช่างเถอะที่นายฝ่าฝืนคำสั่งของฉันเนี่ยที่ว่าห้ามใช้พลังนายก็คงมีเหตุผลใช่ไหมล่ะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นข่าวยังไม่เสร็จหรอเลนเอาแฟงเก้นที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับยิ้มเลยนะครับที่ว่ามาสเตอร์ไม่ลงโทษอะไรเขาแถมยังถามหาข่าวอีกด้วยหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปทุกคนก็ได้มากินข้าวพร้อมหน้ากันนะครับและก็ตามสเต็ปเลจิตที่ได้เจอกับ M21 เนี่ยแบบถึงจะพึ่งพักฟื้นมาก็เถอะทั้ง2คนก็ได้เถียงกันต่อเหมือนเดิมเลยนะก็แบบคู่กัดกันนั่นแหละและก็ตามในตอนคืนนะครับที่นายตอนนี้ M21 เนี่ยก็ได้มายืนโทษตัวเองที่ว่าเขานั้นไม่แข็งแกร่งพอเขานั้นยังอ่อนแออยู่ทำให้เพจที่ได้ฟังฉะนั้นเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าน่าหนาไม่ได้อ่อนแอหรอกนะอยากลองพิสูจน์ไหมล่ะเพราะว่าฉะนั้นก็รู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่หลับไหลอยู่ในตัวน้าอยู่และเมื่อพูดจบก็ไม่รอช้าเพจเนี่ยก็ได้ทำการชิมเลือดของ M21 ไปในทันทีซึ่งมันเนี่ยก็เลยทำให้เรารู้นะครับว่า M21 เนี่ยมีร่างจริงร่างหนึ่งก็คือร่างหมาป่าส่วนทานาทาโอที่นายตอนนี้เขาเนี่ยกำลังคุยอยู่กับโทคิอยู่ซึ่งจริงๆแล้วโทคิที่ผมเรียกเนี่ยก็คือชื่อของทาคิโอแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมก็เรียกผิดมานะครับงั้นผมจะขอกลับเรียกเหมือนเดิมเลยว่าทาคิโอก็แล้วกันต้องขอโทษก่อนหน้านี้มาด้วยนะครับและในตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องนะครับว่าจะหนีจากสหภาพแต่ราชว่าทาคิโอก็ยังไม่สามารถหนีไปได้เพราะว่าก็ยังมีน้องสาวอยู่ทำให้ทาโอที่ได้ฟังก็ได้บอกไปนะครับว่านี่ทาคิโอฉันน่ะก็อยากจะให้นายตั้งสติแล้วฟังฉันให้ดีนายน่ะไม่มีน้องสาวทำให้ทาคิโอที่ได้ฟังก็ถึงกับจับคอเสื้อทาโอเลยนะครับแต่ว่าทาโอก็ได้พูดต่ออีกว่านายน่ะจะเย็นก่อนฉันเจาะเซิร์ฟเวอร์ของสหภาพตรวจสอบเกี่ยวกับน้องสาวของนายแล้วและแน่นอนว่าฉันเจอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับน้องสาวของนายแต่ว่ามันก็มีแค่บันทึกก็เท่านั้นทั้งโรงพยาบาลที่น้องสาวนายเขารักษาตัวอยู่มันไม่มีอยู่จริงแต่ว่านายนั้นกลับไปเยี่ยมน้องสาวตั้งไม่รู้กี่ครั้งนายน่ะถูกสหภาพควบคุมความทรงจำยังไงล่ะซึ่งในระหว่างที่กำลังพูดคุยก็ดูเหมือนว่าพ่อหนุ่ม M21 ก็จะไม่ได้ยินเข้าด้วยนะครับและก็ตัดมาในตอนเช้าที่นายตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้มาบอกลากับแฟงเก้นว่าทั้งสองคนเนี่ยจะไปกันแล้วแต่ละทว่าในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังจะจากไป M21 ก็ได้ขอร้องกับแฟงเก้นไปว่าฉันน่าขอร้องให้ทั้งสองคนหยุดที่นี่ด้วยได้หรือเปล่าฉันเองก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีฐานะที่จะร้องขอแบบนี้ก็ได้แต่ว่าจะปล่อยให้ทั้งสองคนนี้น่ะไปทั้งๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะเล่าน่ะไม่มีทางหนีจากสหภาพไปได้ตลอดหรอกและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาต่างก็ถูกใช้งานอย่างหนักและสุดท้ายพวกเขาก็ต้องถูกทิ้งเหมือนอย่างฉันทางด้านแฟงเก้นที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปนะคะว่าทำไมต้องขอร้องอะไรแบบนั้นด้วยล่ะถ้าเกิดว่ามันเนี่ยเป็นความต้องการของนายก็ทำไปสิใช่ไหมครับมาสเตอร์ก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าเพจเนี่ยก็ไม่ได้แบบขัดอ่ะก็แบบไม่มีปัญหาฉันเนี่ยเคยบอกไปแล้วใช่หรือเปล่าว่าที่นี่ก็เป็นบ้านของนายเหมือนกันทำให้ M21 ที่ได้ฟังก็ถึงกับยิ้มออกมาเลยนะครับยิ้มหวานละอ่อนหล่อซะจริงๆถ้าเกิดว่าแอสซันนะครับเป็นผู้หญิงก็แบบว่าคงจะสมัครไปเป็นเมียนะและหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปพอหนุ่มทาชิโร่กับคาเซคุงก็ได้มาโรงเรียนด้วยกันซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเทียวเนี่ยจะคือคืนเป็นพิเศษเลยนะครับสาเหตุนั้นก็เพราะว่าทั้งสองหนุ่มที่มาทำงานเพิ่มส่วนทางด้านแฟงเก้นที่กำลังมองดูอยู่เขาเนี่ยก็ได้คิดถึงคำพูดของเพคก่อนหน้านี้ที่เขาเนี่ยก็ได้พูดว่าแฟงเก้นฉันน่าชอบนายในตอนนี้และชีวิตในตอนนี้ที่มีพวกเด็กๆอยู่ด้วยก็ดูเหมือนว่าเพคของเราเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วนะครับหลังจากที่มาได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนและหลังจากนั้นทุกคนก็ได้มานั่งกินข้าวก็ดูเหมือนว่าทาชิโร่เนี่ยจะชอบแม่สาวเซราเขาแล้วนะทำให้คาเซคุงที่ได้รู้ก็ไม่รอช้าพาพ่อหนุ่มทาชิโร่มาขอคำปรึกษากับพวก M21 ก็ตามนั้นเลยนะครับทุกคนที่ได้ฟังฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบพากันหนีคาเซคุงกันในทันทีแต่ราชวาด้วยพลังแห่งการตื้อพ่อหนุ่ม M21 ก็ได้ถามไปนะครับว่าคนที่พ่อหนุ่มทาชิโร่ชอบเนี่ยคือใครอย่างนั้นหรอทางด้านทาชิโร่ก็ได้ตอบกลับมาว่าเซรายังไงล่ะและเนาทุกคนที่ได้ฟังฉะนั้นก็ถึงกับอึ้งกันเลยนะครับแบบผู้กล้าจริงๆชอบใครไม่ชอบจะให้สอนลูกยายนั่นอย่างนั้นหรอจนแล้วจะรอทั้ง3คนที่ไม่สามารถได้คำแนะนำได้ก็เลยทำมาในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้พากันมาหาพ่อหนุ่มแฟงเก้นกันแล้วนะครับแต่ก็ตามนั้นเลยคนหล่อๆคูๆอย่างพ่อหนุ่มแฟงเก้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรสาวๆก็มาลุมล้อมอยู่แล้วเมื่อเป็นฉะนั้นพ่อหนุ่มทาชิโร่ก็ได้มาถามกับเลจิตนะว่าสเปคของแม่สาวเซราเนี่ยเป็นยังไงทางด้านเลจิตที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่รู้เลยแฮะเพราะว่าพวกฉันเนี่ยฉัน2คนก็ไม่เคยคุยเรื่องนี้กันมาก่อนเลยทำให้ M21 ที่เป็นโคตรของโคตรมหาคู่แค้นเลจิตเนี่ยเขาน่าก็ได้พูดออกมานะครับว่าเนี่ยอย่าเลย
อย่าไปถามอะไรเจ้านี่เลยถามอะไรเจ้านี่ไปเนี่ยเหล่านั้นก็ไม่ได้รู้อะไรขึ้นมาหรอกแต่แล้วก็นั่นแหละครับแม้ว่า M21 จะพูดกวนประสาทขนาดไหนเลจิตก็ไม่เอาด้วยจนแล้วจะล่อเพคลาวก็ได้บอกให้เลจิตเนี่ยช่วยพ่อหนุ่มทาชิโร่ทีและด้วยความที่เพคลาวโคตรจะเทพทำให้เลจิตก็ไม่รอช้านั่งชันเข่าพร้อมรับคำสั่งของเพคในทันทีและหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เริ่มแผนการพิชิตใจแม่สาวเซราไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายบอกรักหรือว่าจะเป็นการเล่นกีฬาโชว์ฟอร์มแอคเทสสาวดูแต่แล้วทว่ามันในกระพังไม่เป็นท่าเพราะว่าความไม่อยากแพ้ของพ่อหนุ่ม M21 แล้วก็เลจิตและก็ตัดมาในตอนเย็นนะครับที่ในตอนนี้ทาชิโร่ก็นั่งเศร้าใหญ่เลยนะแต่แล้วทว่าในระหว่างในการแม่สาวเซราที่ได้เดินมาก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยก็จะได้เห็นจดหมายที่พ่อหนุ่มทาชิโร่มันนั้นก็ได้ทิ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทางด้านเธอก็ได้บอกนะว่าการที่รู้สึกสนใจใครสักคนจนเกิดเป็นความรู้สึกชอบมันน่ะเป็นเรื่องปกติที่ธรรมดามากค่ะการรักใครสักคนและการที่มีใครสักคนมารักก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งการขอแรงคนอื่นให้มาช่วยเพื่อบอกความรู้สึกนั้นมันเนี่ยไม่มีความหมายฉันน่ะคิดว่าการที่คนเราเป็นอย่างที่เป็นจะมีเสน่ห์ที่สุดค่ะทำให้ทาชิโร่ที่ได้ฟังก็คิดได้แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ควรจะมากุ้มใจกับเรื่องพวกนี้ขอแค่เขาเนี่ยเป็นตัวของตัวเองก็พอแล้วหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปทุกคนที่ได้มาถึงบ้านของแฟงเกนพ่อหนุ่มแฟงเกนก็ได้บอกนะคะว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องลบความทรงจำของพ่อหนุ่มทาชิโร่และก็คาเซคุงซึ่งทั้งสองคนที่ได้รู้เนี่ยก็ถึงกับเศร้าเลยนะเพราะว่าทั้งที่ถูกช่วยเอาไว้แท้แต่กลับต้องลืมอย่างนั้นหรอพ่อหนุ่มทาชิโร่ก็ได้ถามกับเพ็ไปนะคะว่าความรู้สึกกับความทรงจำเนี่ยมันคนละอย่างกันใช่หรือเปล่าถึงต่อให้ความทรงจำจะหายไปแต่ว่าความรู้สึกมันจะไม่หายไปใช่ไหมเพราะว่าความรู้สึกของฉันที่มีให้กับทุกคนมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกทำให้ทางด้านเพ็ที่ได้ฟังฉันก็ได้ตอบกลับไปนะคะว่าใช่ทั้งสองอย่างนะไม่เหมือนกันหลังจากผู้จบเพ็ก็ไม่รอช้าทำการลบความทรงจำของทั้งสองคนไปในทันทีและก็ตัดในตอนเช้าที่ในวันนี้ชีวิตประจำวันอันปกติสุขของทุกคนก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ราชวาในวันนี้ก็ได้มีตะลุงคนหนึ่งมาเที่ยวเล่นของแฟงเก้นนะครับก็ดูเหมือนว่าตะลุงคนนี้เนี่ยก็จะเป็นชนชั้นสูงมากับเลจิตแล้วก็เซราทำให้พวกเพจที่สัมผัสการมาถึงของตะลุงคนนี้ได้ก็ถึงกับตกใจกันใหญ่เลยนะเมื่อไปฉะนั้นเลจิตกับเซราก็ไม่รอช้ามาทำการต้อนรับตะลุงคนนี้ในทันทีพร้อมกับที่เลจิตก็ได้พูดนะคะว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับท่านเจ้าบ้านทางด้านตะลุงที่ได้ฟังก็ทำหน้าขึ้มเลยนะจงอธิบายมาเลจิตคิดตามหลักสามัญแล้วฉันเนี่ยรู้สึกว่าสามคนนี้ไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่นะนี่เลจิตเจ้าน่ะลืมศักดิ์ศรีในฐานะชนชั้นสูงไปแล้วหรอแต่ละทว่าในระหว่างที่เลจิตกำลังโดนบ่นอยู่แฟงเกย์ก็ได้โผล่มาข้างหลังนะครับและเขาเนี่ยก็ได้พูดว่าแหมจริงๆเลยนะก็นึกว่ามาทำอะไรในที่ทำงานของคนอื่นเล่าเนี่ยไม่เจอกันนานเลยนะเกจูเทลเคลันเดเกย์และหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้กลับมาคุยกันที่บ้านทางด้านเกจูเทลก็ได้ถามไปนะเนี่ยทั้งเลจิตแล้วก็เซราอาศัยร่วมกับมนุษย์พวกนั้นอยู่ที่นี่หรอและนายก็ด้วยพ่อหนุ่มแฟงเกย์ที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปนะเนี่ยใช่ก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยก็คือบ้านของฉันเองซึ่งในตอนนี้เกจูเทลที่ได้มาเจอกับเพจก็ได้พูดนะครับเป็นท่านจริงๆด้วยท่านคาดิสเอทามาดีไลเซลจู่ๆท่านก็หายตัวไปเห็นว่าเข้าสู่ช่วงหลับไหลไปประมาณ800ปีไพ่คลาวก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้าตามที่แฟงเกนสไตล์บอกก็ตามนั้นเลยและตั้งแต่ทีเลจิกับเซราโผล่มาที่นี่ข้าในกระมองการล่วงหน้าไว้แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงในสักวันสองคนนั้นน่ะมาตามหาบ่อแสของฉันสินะซึ่งในตอนนี้เกจูเทลก็ได้เล่าถึงสถานการณ์ที่ลูกโดเนียฟังนะว่าในตอนนี้หลอดคนใหม่ที่เป็นลูกสาวของหลอดคนเก่าก็กำลังตามหาท่านอยู่ในฐานะผู้ต่อต้านที่ไล่หลอดคนเก่าไปสู่ความตายแถมตอนนี้เจ้าบ้านอาวุโสเนี่ยก็ได้เข้าสู่การลับไหลกับหลอดรุ่นเก่าเป็นจำนวนมากซึ่งตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็มีหลอดวัยรุ่นและก็เจ้าบ้านวัยรุ่นการผัดเปลี่ยนของยุคสมัยก่อให้เกิดช่องโหว่ขนาดใหญ่จนถึงตอนนี้และแม่สาวเซราเองก็เป็นเจ้าบ้านอย่างที่ว่าด้วยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยก็เป็นเจ้าบ้านของตระกูลโลยาท่านไลเซลครับท่านน่ะไม่กลับไปที่ลูกโดเนียหรอทำให้เพจที่เราฟังก็ได้ตอบกลับไปนะครับเกจูเทลฉันเนี่ยก็อยากจะอยู่ที่นี่ต่ออีกสักนิดน่ะและก็ตัดกลับมาทางด้านพวก M21 ที่ได้มานั่งคุยกับเลจิตแล้วก็เซรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกจูเทลว่าเขาเนี่ยมีสถานะที่สูงกว่าเพราะว่าเขาน่ะคือเจ้าบ้านแถมพวก M21 ก็ได้รู้อีกด้วยนะว่าเลจิตเนี่ยเป็นหลานของเกจูเทลส่วนทนายแฟงเกนกับเกจูเทลที่ได้คุยกันเกจูเทลก็ได้บอกไปนะว่านายเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยนะนายน่ะที่มีนิสัยแซงว่าน้อยสอนงานต่อหน้าท่านผู้นั้นก็ไม่เปลี่ยนฉันขอบอกไว้ก่อนเลยจนถึงตอนนี้ฉันก็ไม่ได้เชื่อใจนายเพราะว่านายนะเป็นคนชั่วช้าสามัญที่เคยเข็นคาชนชั้นสูงเราไปจนวนมากที่ลูกโดเนียและก็ย้อนกลับไปในอดีตที่แฟงเกนเนี่ยก็เป็นอย่างที่เกจูเทลพูดเลยนะครับว่าเขาเนี่ยก็คอยจับพวกชนชั้นสูงมาทรมานซึ่งในช่วงนั้นเพคลาวเนี่ยก็ได้ถูกหลอกนะครับเรียกไปพบด้วยว่าเนี่ยนายน่ะไปอยู่คฤหาสน์ที่ห่างไกลผู้คนก็คงจะเหงาใช่หรือเปล่าสนใจมาอยู่ที่นี่กับเราไหมล่ะมีแม่บ้านสุดสวยมีเมดสุดสวยแล้วก็มีห้องพักหรูๆด้วยแต่ว่าเพก็ได้ปฏิเสธไปพร้อมกับที่เขาก็ได้เดินจากไปนะครับทำให้ชานดาหลอดก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่อย่าลืมล่ะฉันน่ะเป็นห่วงนายนานาทีมาให้เจอหน้าบ้างก็ได้แต่แล้วทว่าในจังหวะนั้นเกจูเทลก็ได้มารายงานกับท่านหลอดนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องราวนักล่าชนชั้นสูงที่ไปทรมานท่านหลอดที่ได้ฟังก็ได้บอกไปนะครับจับตัวเขามาเป็นๆและข้าเนี่ยจะตัดสินเองเมื่อเป็นฉะนั้นเกจูเทลกับเลกาเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับไปตามหาพ่อหนุ่มแฟงเกนจนในตอนที่ทั้งสองคนก็ได้มาเจอเข้ากับแฟงเกนแล้วนะครับท่านหน้าแฟงเกนก็รู้แล้วด้วยว่าท่านหลอดเนี่ยอยากจะพบเจอเขาเขาเนี่ยก็ได้บอกกับเลกาแล้วก็เกจูเทลไปนะครับว่าแต่ดูเหมือนว่าจะไม่รู้เลยสินะว่าข้าเนี่ยไม่อยากเจอเ
ยเลยแม้แต่น้อยและหลังจากนั้นการต่อสู้กันได้เริ่มต้นขึ้นก็ขอบอกเลยนะคะว่าพอหนุ่มแฟรงเกนสไตน์ในตอนนั้นเนี่ยเขาก็โคตรจะแข็งแกร่งเรียกได้ว่าต่อให้ทั้ง2คนต่อสู้กับแฟรงเกนสไตน์2-1ก็แทบจะไม่สามารถทำลายแฟรงเกนสไตน์ได้เลยซึ่งสาเหตุที่แฟรงเกนสไตน์ล่าชนชั้นสูงนั่นก็เพราะว่าในความคิดของแฟรงเกนสไตน์นะครับเขาเลยคิดว่าพวกชนชั้นสูงเป็นคนชั้นต่ำที่คอยควบคุมเรือนและก็ปกครองใช้เป็นใช้เด็กสาวเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งแต่ราชวาในระหว่างการต่อสู้ก็ดูเหมือนว่าแฟรงเกนสไตน์ที่เขาจะไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ในตอนนี้พลังมันก็ได้เกิดคุ้มข้างขึ้นมาเกจูเทลที่ได้เห็นก็ได้พูดนะคะว่าพลังเนี่ยเริ่มที่จะกินกิมวิญญาณทางด้านเลกาเองก็ได้บอกนะเนี่ยถ้าปล่อยให้พลังข้างต่อไปเรื่อยๆเราเนี่ยก็จะไม่สามารถหยุดยั้งได้ก็เลยทำให้ทั้งสองคนก็ได้เข้าไปโจมตีแฟรงเกนสไตน์พร้อมกันแต่ราชวาพ่อหนุ่มแฟรงเกนเนี่ยก็สามารถหนีรอดไปได้นะครับและเขาก็ได้มาที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งและนี่นะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แฟรงเกนสไตน์ก็ได้มาเป็นคนข้างกายของเพจที่แบบเพจของเราเนี่ยก็ไม่ต้อนรับใครเลยนะครับและก็ไม่ชอบที่จะไปอยู่กับชนชั้นสูงมากๆด้วยเป็นคนรักสันโดษที่มีเมียอย่างแฟรงเกนสไตน์ไม่ใช่เมียคนข้างกายซึ่งในตอนนี้แฟรงเกนที่ได้เจอกับเพจก็ได้บอกไปนะครับว่าเนี่ยสวัสดีครับผมเป็นคนรับใช้ที่ผมเนี่ยจะมาทำงานที่นี่ตั้งแต่วันนี้ครับแปลกจังเลยนะครับหรือว่าคุณเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้บอกหรอทางด้านเพจที่ได้ฟังก็ได้บอกไปนะครับว่าฉันนี่แหละคือเจ้าบ้านกูนี่แหละเจ้าของบ้านมันเนี่ยก็มีแค่ฉันที่อยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้แต่ละชาวบ้านระหว่างในการเกจูเทลกับเลกาก็ได้ตามมาถึงบ้านของเพจแล้วนะครับทางด้านเกจูเทลก็ได้บอกไปนะครับว่าขอท่านนะโปรดอภัยที่ข้าหน่ะมาอย่างกระทันหันข้าหน่ะมารับใช้ผู้นั้นตามคำสั่งของหลอดครับเขาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ก่อปัญหามากมายแล้วก็ล่าชนชั้นสูงแล้วก็ทรมานถ้าหลอดนั้นก็จึงได้บอกว่าอยากเจอหน้าเขาครับเลนดาวแฟรงเกนที่ได้ฟังฉันเนี่ยก็ถึงกับยิ้มหน้าเจื่อนไปเลยนะครับแบบเฮ้ยกูโกหกเจ้าของบ้านไปแล้วแต่ละทว่าเพจของเราเนี่ยก็ได้บอกกับเกจูเทลแล้วก็เลกาไปนะครับว่าเขาเนี่ยคือคนของฉันหลังจากผู้จบเพจก็ไม่รอช้าทำการเปลี่ยนชุดให้กับแฟรงเกนนะครับไปเป็นชุดพ่อบ้านก็อย่างกับเซบาสเตียนกันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับ5 ปีต่อมาซึ่งในตอนนี้แฟรงเกนสไตน์กำลังซ้อมต่อสู้กับเลกาอยู่ส่วนทางด้านเกจูเทลเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดกับเพจนะครับว่าตั้งแต่แฟรงเกนสไตน์เข้ามาอยู่ที่นี่เวลาเนี่ยก็ผ่านมา5 ปีแล้วนะครับแต่ว่าความคิดของข้านั้นก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่ใจคนคนนั้นอยู่ที่นี่มันอันตรายมากเลยครับและตอนนี้เองก็มีชนชั้นสูงจำนวนมากที่ไม่พอใจที่ท่านให้ที่ซ่อนแก่คนที่ฆ่าพี่น้องของเราครับแต่ว่าอย่างน้อยชั้นเนี่ยก็น่าจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมโดยการที่พาเขาเนี่ยพบท่านหลอดหน่อยเพื่อที่จะให้เขาแสดงตัวว่าเชื่อฟังชนชั้นสูงแล้วก็ตามนั้นเลยพอเช้าใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นในตอนนี้แฟรงเกนเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้เข้าพบกับท่านหลอดทางด้านหลอดที่ได้เจอกับแฟรงเกนก็ได้พูดไปนะครับว่าตอนที่ฉันได้ยินข่าวว่าเด็กคนนั้นอาจารย์พ่อบ้านข้าเนี่ยก็ตกใจหน้าดูเลยนะเจ้านายอยากรู้ไหมว่าข้ากับไรเซลเกี่ยวข้องกันยังไงเรา2 คนน่ะเป็นคู่กันเป็นเหมือนพ่อกับลูกแล้วก็พี่กับน้องไปในตัวข้าน่ะรักแล้วก็ทนุถนอมเขาถึงเพียงนั้นแต่ดูเหมือนว่าเด็กคนนั้นจะไม่ได้ชอบข้าสักเท่าไหร่นะข้าเนี่ยก็เลยอิจฉาเจ้าอยู่นิดหน่อยนะตอนนี้เจ้านายก็ยังไม่ได้ทำสัญญากับไรเซลอีกหรอเจ้านายก็ควรจะรีบทำได้แล้วนะเมื่อผูกสัญญาเลือดแล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าตอนนี้มากแฟรงเกนที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับทำให้ชั้นด้านหลอดก็ได้ถามไปนะครับว่าเนี่ยจะไม่พอใจที่ไรเซลเป็นเจ้านายของเจ้าอย่างนั้นหรอพ่อหนุ่มแฟรงเกนก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ใช่ครับแต่ว่าผมเองเนี่ยก็มีศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์เช่นกันและผมเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะปฏิบัติรับใช้ชนชั้นสูงไปตลอดหรอกทำให้หลอดที่ได้ฟังก็ได้ถามกลับไปเลยนะว่าเนี่ยแต่ว่าทำไมถึงอย่างนั้นเจ้าถึงได้อยู่ข้างกายเขามาหลายปีล่ะเจ้าเองก็น่าจะรู้ดีใช่ไหมว่าเด็กคนนั้นน่ะเดียวดายซึ่งเขาก็เป็นคนเลือกชะตากรรมนี่เองในตอนนั้นเขามีหน้าที่ที่สงสัยในตัวเพื่อนชนชั้นสูงทั้งเปิดโปงและบังคับให้จำยอมเพื่อปกป้องแนวคิดของเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าชนชั้นสูงเอาไว้น่ะและถ้าหากว่าไม่มีเขาหลอดเนี่ยก็คงไร้ซึ่งพลังและเป็นเพียงของประดับชิ้นใหญ่บนบัลลังก์ก็เท่านั้นแฟรงเกนสไตน์ที่ได้ฟังก็ถึงกับพูดเลยนะหน้าที่อย่างนั้นหรอใช้ชีวิตแบบนั้นเพื่อของพันธุ์นี้นี่น่ะเป็นเรื่องล้อเล่นใหญ่โตทีเดียวเลยนะครับท่านหลอดกฎเกณฑ์ที่น่าเบื่อแบบนี้น่ะแชมป์หน้าของหลอดล้มมันไปเลยไม่ดีกว่าหรอครับทางด้านหลอดที่ได้ฟังก็ถึงกับขำออกมาเลยนะครับและเขาเนี่ยก็ได้พูดไปว่านั่นสินะถ้าทำแบบนั้นได้ก็จะสบายแค่ไหนกันเนี่ยชนชั้นสูงน่ะก็เหมือนกับมนุษย์ผู้มีชีวิตยืนยาวเพื่อความสนุกสนานไม่มีวันเปลี่ยนความคิดนี้หรอกแฟรงเกนสไตน์เจ้าเนี่ยน่าสนใจจริงๆเลยถ้างั้นข้าขอฝากเด็กคนนั้นด้วยล่ะและด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้เหล่าชนชั้นสูงจำนวนมากเนี่ยก็มาร้องเรียนกับท่านหลอดเลยนะคะว่าท่านหลอดทำไมท่านหลอดถึงไม่ไล่เจ้านั่นออกไปทางด้านหลอดก็ได้ตอบกลับไปว่าเนี่ยพวกเจ้าดูเหมือนจะเกลียดผู้ชายคนนั้นมากเลยนะแต่ว่าข้าเนี่ยคิดว่าต่อให้ไลเซอร์นั้นทำสัญญาเลิกกับเจ้านั่นข้าก็ไม่มีปัญหาหรอกซึ่งพ่อหนุ่มผมสีแดงที่มีชื่อว่าอุโรไคก็ได้เข้าไปร้องเรียนนะเนี่ยท่านหลอดเราเนี่ยจะให้คนพนันอยู่ข้างกายท่านไลเซอร์มันอันตรายนะครับใครน่ะจะไปรู้ว่าเขาจะทำอะไรบ้างเนี่ยจะไม่ดีไม่ร้ายเล่นนู่นเล่นนี่ไม่ใช่แบบเนี่ยจะฆ่าไลเซอร์หรือเปล่าและหลังจากวันนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับที่ในตอนนี้แฟรงเกนสไตน์เนี่ยเขานั้นก็ได้ถูกท่านหลอดเรียกมาอีกแล้วแต่ว่าแฟรงเกนที่ได้มาเจอกับเกจูเทลก็ได้บอกไปนะครับว่าเนี่ยเจ้าหน่าช่วยมาประลองกับข้าหน่อยจะได้หรือเปล่าแต่ว่าเกจูเทลก็ไม่เอาด้วยนะครับเพราะการที่เกจูเทลก็ได้บอกไปว่านี่แฟรงเกนสไตน์เจ้าหน่าห้ามสร้างความเดือดร้อนให้แก่ท่านไลเซอร์เด็ดขาดเลยนะเจ้าพึงตระหนักไว้ด้วยว่าท่านเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องเจ้าแต่แล้วทว่า
ระหว่างในการไอเจ้าอุโรไคที่มันได้ผ่านมาแล้วมันรู้ว่าแฟรงเกนสไตน์เนี่ยกำลังหาคู่ซ้อมประลองอยู่มันก็ไม่รอช้าเลยนะครับทำการเสนอตัวว่าเนี่ยกูอยากจะกระทืบมึงเดี๋ยวฉันเนี่ยไปคู่ต่อสู้เป็นเพื่อนให้กันแล้วกันนายเนี่ยสามารถใช้พลังแปลกๆได้ใช่ไหมล่ะฉันก็อยากเห็นว่าสุนัขรับใช้ที่ท่านเลเซลเก็บไว้ข้างตัวเนี่ยมันแข็งแกร่งสักขนาดไหนเชียวก็ว่าไอ้เนี่ยแตกชัวและก็ตามนั้นเลยนะครับในตอนนี้การต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งฐานะแฟรงเกนสไตน์ที่เขาเนี่ยก็ได้ทำการกดพลังเอาไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่อาละวาดก็เลยทำให้ในตอนนี้แฟรงเกนสไตน์ก็โดนโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวถึงแม้ว่าเขานั้นจะทำการเรียกอาวุธที่มีชื่อว่าดาร์คสเปียร์มาต่อสู้เนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่สามารถสู้ได้นะเพราะว่าด้วยความที่พลังเขากดเอาไว้ครึ่งหนึ่งก็แบบใช้ได้พลังไม่เต็มที่อ่ะซึ่งในตอนนี้เจ้าโลไคมันก็ได้พูดขึ้นมานะว่าเนี่ยท่านผู้นั้นขนาดพวกเรายังห้ามให้เขาใกล้แต่ว่าจ้าที่เป็นมนุษย์ธรรมดาทำไมถึงได้อยู่ข้างกายเขาได้ล่ะเขาน่ะไม่ได้ต้องการแกเลยด้วยซ้ำถ้าเลเซียวมีชีวิตอยู่เพื่อหน้าเทียนสูงส่งแค่เพียงผู้เดียวก็ขอบอกเลยนะคะว่าแฟรงเกนสไตน์ที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับโกรธเลยนะแบบมึงจะไปรู้อะไรล่ะนั่นแหละจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับท่านผู้นั้นเมื่อไปฉะนั้นแฟรงเกนสไตน์ก็ไม่รอช้าทำการปลดพลังอย่างเต็มที่พร้อมที่จะอาละวาดแล้วนะครับฉันน่ะทนไม่ไหวแล้วนายเนี่ยไปชนชั้นสูงที่คนผู้นั้นคอยปกป้องมาตลอดอย่างนั้นหรอทำเพื่อคนอย่างนายเลยต้องโดดเดี่ยวมาโดยตลอดถึงแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่เป็นไรและในตอนนี้แฟรงเกนก็ไม่รอช้าทำการโจมตีใส่เจ้าอุโรไคทางด้านเกจูเทลแล้วก็เลกาเนี่ยก็ได้เข้ามาป้องกันเอาไว้นะครับแล้วก็ได้บอกว่าในอุโรไคพอแค่นี้ก่อนแต่ว่าเจ้าอุโรไคมันก็ยังไม่ยอมนะครับถ้าผมเนี่ยสามารถต่อสู้ได้นะถ้าข้าจะนั้นได้แล้วก็ทะเลเซลเนี่ยจะต้องปลอดภัยเกจูเทลที่ได้ฟังก็ไม่รอช้าแบบเนี่ยมึงโง่หรือเปล่าเนี่ยมึงดูสิสภาพเนี้ยต่อให้มึงแลกด้วยชีวิตนะเจ้าน่ะก็ไม่สามารถชนะเขาคนนั้นได้หรอกซึ่งในตอนนี้แฟรงเกนก็ได้ทำการปล่อยพลังมานะครับแต่และทวาก็ได้มีท่านหลอดเนี่ยกับเพคของเราก็ได้เข้าป้องกันเอาไว้และแนวท่านหลอดที่ได้เจอกับเพคก็ได้บอกไปเลยนะว่าเนี่ยโหไม่คิดเลยนะว่าจะได้มาเจอกันในสถานการณ์แบบนี้น่ะส่วนทาร่าแฟรงเกนสไตน์ก็ได้เข้ามาโจมตีเพคเมื่อไปชนะเพคของเราก็ไม่รอช้าก็ได้ใช้พลังเลือดของตัวเองทำให้แฟรงเกนสงบลงแล้วก็ได้สลบไปก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เพคของเราจะได้ทำสัญญาเลือดกับแฟรงเกนสไตน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ท่านหลอดที่ได้เห็นก็ถึงกับยิ้มเลยนะครับนี่น่ะคือทางที่นายเลือกใช่หรือเปล่าไลเซลหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปแฟรงเกนที่ได้ฟื้นตื่นขึ้นมาเขาก็ได้มาหาเพคนะเพคของเราก็ได้บอกไปว่าฉันเนี่ยอยากจะดื่มชาหน่อยแฟรงเกนก็ได้ไปเติมชามานะครับพร้อมกับที่เพคของเราก็ได้บอกกับแฟรงเกนไปว่าแค่เพียงเท่านี้ในตอนนี้นะฉันกับนายก็ผูกพันกันด้วยเลือดแล้วสัญญาแลกเปลี่ยนวิญญาณเจ้ายอมรับไหมทำให้แฟรงเกนที่ได้ฟังฉะนั้นก็ไม่รอช้าตอบกลับไปเลยนะครับว่าครับมาสเตอร์ผมเนี่ยยอมให้คุณเป็นเจ้านายครับและก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันที่ในตอนนี้เกจูเทลก็ไม่ยอมนะครับก็ได้มาคุยกับแฟรงเกนว่าเนี่ยเขาจะเอาพระเอกนะกลับไปที่ลูกโดเนียด้วยทำให้แฟรงเกนที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ได้ดูใจจริงของท่านผู้นั้นหรอในตอนนี้เวลานี้สถานที่แห่งนี้น่ะท่านผู้นั้นรู้สึกมีความสุขกับสถานที่นี้ยังไงล่ะจากที่ตอนแรกตรงนี้มีแค่ฉันกับเขาแต่ว่าตอนนี้รอบกายของท่านผู้นั้นน่ะคือคักขึ้นมามากเลยล่ะเห็นหรือเปล่าก็เลยทำให้ในตอนนี้เกจูเทลก็ได้คิดได้แล้วนะครับเมื่อเป็นฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้มาหากาเลจิตนะกับแม่สาวเซราเขาก็บอกว่าจะกลับพรุ่งนี้เช้าส่วนเจ้านาเลจิตสักวันหนึ่งจะต้องขึ้นมาดำรงตำแหน่งของข้าเจ้าเนี่ยจะโมเล่นไปตลอดไม่ได้หรอกนะแต่ว่าในเวลานี้เจ้าจงอยู่ที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวที่มีแต่ที่นี่เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้จนกว่าจะถึงเวลานั้นก็แล้วกันฝากเลจิตด้วยลาเซราพวกเจ้าทั้งสองคนจงเดินไปในเส้นทางของชนชั้นสูงที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องเถอะและหลังจากที่เกจูเทลได้กลับมาที่ลูกโดเนียก็ได้เจอกับท่านหลอนนะครับทางด้านท่านหลอนเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้ถามถึงเรื่องของเพกแต่ว่าเกจูเทลก็ได้ตอบโกหกไปว่าเนี่ยเจอแค่เซราแล้วก็เลจิตทำให้ท่านหลอนที่ได้ฟังเขาเนี่ยก็ทำหน้าเครียดเลยนะถ้างั้นข้าเนี่ยขออ่านใจเจ้าได้หรือเปล่าล่ะไม่สิถ้าอ่านใจเจ้ามันอาจจะยากไปหน่อยถ้างั้นก็ไปพาโตเซรามาที่นี่ซึ่งคนที่รับหน้าที่ตอนแรกก็เป็นลาซังนะครับพี่ชายของลาเอลแต่ว่าลาเอลเนี่ยที่มันก็ตกหลุมรักแม่สาวเซรานะอยากจะแต่งงานกับแม่สาวเซราอยากเจออะไรงี้เนี่ยมันก็แบบผมไปเองครับเฮียไว้ซะจริงๆเลยเรื่องสาวเนี่ยและก็ตัดมาในตอนเช้าที่ไหนตอนนี้ลาเอลก็ได้มายังโลกมนุษย์แล้วนะครับซึ่งเมื่อลาเอลมาถึงมันก็ไม่รอช้าทำการใช้พลังของตัวเองสะกดจิตเหล่านักเรียนได้เข้าไปห้องเรียนทำให้พวก M21 ที่เห็นความแปลกไปข้อเหล่านักเรียนเขาก็ได้วิ่งมาหาเจ้าลาเอลนะครับและเจ้าลาเอลเนี่ยมันก็ได้พูดนะว่าเนี่ยแปลกจังเป็นมนุษย์แท้ทำไมถึงไม่ได้รับผลกระทบล่ะเดี๋ยวนะกลิ่นนี้มันโคตรจะเหม็นเลยหลังจากพูดจบเจ้าลาเอลก็ได้เข้าไปจ้วงท้องของ M21 นะครับนายนี่มันสกปรกชะมัดเลยเป็นมนุษย์ดัดแปลงอย่างนั้นหรอแต่แล้วทว่าในระหว่างที่ไอ้เจ้าลาเอลจะเข้าไปโจมตีต่อเลจิตแล้วก็เซราก็ได้มาก่อนนะท่าน้าลาเอลที่ได้เจอกับเซรามันก็แบบดีใจใหญ่เลยนะครับเซราในที่สุดก็เจอเธอแล้วฉันเนี่ยมารับเธอน่ะเรานั้นก็ไม่ได้เจอกันตั้งแต่ตอนขอเธอแต่งงานเลยนี่นะและในวันก่อนฉันเพิ่งโดนยกเลิกการกักบริเวณมาน่ะฉันอยู่ในความมืดมิดคนเดียวมา10ปีมีเพียงการคิดถึงเธอที่ทำให้ฉันผ่านพ้นมันมาได้แต่แล้วในระหว่างที่เลจิตกำลังพูดอยู่นะครับไอ้เจ้าลาเอลที่มันรำคาญก็ได้เข้าไปบีบคอของเล
จี๊ดนายเนี่ยยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลยนะเป็นแค่คนอ่อนแออย่ามาจุนจานเฉียวทำให้แม่สาวเซราที่ได้เห็นก็ได้บอกไปนะว่าทาราเอลหยุดซะค่ะและเรื่องที่ทาราเอลพูดว่าจะมาล้างหน้าฉันขอปฏิเสธค่ะถ้าเกิดว่าทาราเอลไม่มีธุระอะไรแล้วก็เชิญกลับไปได้เลยนะคะเจ้าลาเอลที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ยอมกลับไปได้ด้วยดีนะครับแต่ละทว่าก่อนที่มันจะกลับมันเนี่ยก็ได้มากระซิบข้างหูของแม่สาวเซราว่าในตอนนี้เธอยังมีโอกาสฉันไม่อยากจะทำให้เธอนะเสียใจที่หลังหลังจากที่ลาเอลได้กลับไปในตอนนี้ทุกคนก็ได้กลับมาที่บ้านของแฟรงเกนซึ่งฐานันเอ็ม21ที่เขาเนี่ยก็ได้ถูกจองท้องไปก็ได้ทำการรักษาตัวอยู่นะครับส่วนพวกเท่าก็ได้มาขอโทษนะที่ไม่สามารถปกป้องเอ็ม21ไว้ได้แล้วเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยขอเธอแต่งงานเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเซราแม่สาวเซราที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับมานะเนี่ยมันก็แต่ก่อนนะมีเรื่องนั้นอยู่จริงค่ะแต่ว่าพอฉันปฏิเสธทาราเอลเนี่ยก็โกรธมากเลยนะแล้วก็ทำลายรอบข้างเนี่ยเสียหายมันอย่างมากและในตอนหลังเขาก็ได้โดนลาซักที่เป็นพี่ชายที่เป็นผู้นำตระกูลจับตัวไว้และถูกลงโทษกักบริเวณทาน่าทาคิโอก็ได้ถามไปนะครับว่าอายุเนี่ยก็พอๆกับเลจิเลยนะอายุเท่าไหร่ล่ะเลจิก็ได้ตอบกลับมาว่าหมอนั่นน่ะอายุมากกว่าฉันเท่าหนึ่งซึ่งฉันเนี่ยก็อายุประมาณ199ปีนะทำให้ทาโอที่ได้ฟังกระซิบกระซาบกะทาน่าทาคิโอเลยนะว่าแกสุดๆไปเลยเนี่ยและหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปที่ไหนตอนนี้ทาโอแล้วก็ทาคิโอก็ได้มาทำการตรวจร่างกายกับแฟงเกนแต่ละทว่าพวกเขาที่สมเพชในตัวเองที่ไม่มีพลังเนี่ยสามารถปกป้อง M21 ได้ในตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้ขอให้กับแฟงเกนนะวายช่วยในทดลองกับพวกเขาหน่อยช่วยทำให้พวกเขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาด้วยเถอะแต่แล้วด้วยความมุ่งมั่นของทั้งสองคนก็เลยทำให้แฟงเกนเนี่ยใจอ่อนแล้วก็ได้บอกไปว่างั้นเราเนี่ยมาทำการทดลองกันเถอะและก็ตามในตอนดึกที่ไหนตอนนี้เซรากับเลจิก็ได้มาคุยกันนะครับแม่สาวเซราก็ได้บอกไปนะว่าเลจิเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องกังวลไปหรอกค่ะและใช่ครับพอตกดึกแม่สาวเซราก็ได้ออกมาหาทางด้านลาเอลคนเดียวนะซึ่งทางด้านแฟงเกนที่รู้เรื่องก็ได้ขอกับเพจนะครับว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยไปเองถ้าเกิดว่าเพจเคลื่อนไหวเดี๋ยวลูกโดเนียเนี่ยจะรู้ว่าท่านน่ะยังอยู่นะครับมาเตอร์ได้โปรดจะครับในรอบนี้ให้ผมไปเองเถอะโปรดออกคำสั่งด้วยครับมาเตอร์ทำให้เพจที่ได้ฟังแชงก็ไม่รอช้าทำการออกคำสั่งไปแฟงเกนสไตล์ข้าขอปลดผนึกเจ้าครับมาเตอร์เฮียแม่งคนหล่อและก็ตัดกลับมาที่เซราที่ได้มาหาไอ้ลาเอลเจ้าลาเอลที่มันได้เจอกับเซรามันก็แบบโหแหมแค่ฉันเรียกชื่อเนี่ยเธอก็มาเลยนะหรือว่าที่เธอมาเนี่ยจะชวนฉันไปเดทหรอคงไม่สินะนี่แหละนี่แหละท่าทีแบบนี้ยิ่งทำให้ฉันอยากครอบครองเธอไปใหญ่เธอเป็นชนชั้นสูงที่งดงามและคุณธรรมสูงส่งมาเนี่ยเหมาะสมมากเลยที่จะมาเคียงคู่กับฉันแต่ว่าฉะนั้นกลับถูกบังคับให้เป็นพี่เลี้ยงของเลจิตอยู่ตลอดและสุดท้ายก็ตกไปเป็นพวกเดียวกับมนุษย์ที่โง่เขาและสกปรกทำให้เซราที่ได้ฟังในตอนนี้เธอก็ได้คิดแล้วนะครับโง่เขาทั้งสกปรกฉันเนี่ยไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยค่ะทั้งโรงเรียนอาหารและเพื่อนฉันได้เรียนรู้เรื่องต่างๆมากมายจากที่นี่ค่ะที่ที่ฉันอยากอยู่ไม่ใช่ข้างกายคุณแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่แห่งและถ้าเรื่องแค่นี้ยังไม่เข้าใจแล้วจะให้ฉันจับมือคุณก็คงไม่มีทางไปไม่ได้ช่วงนิรันดร์เลยค่ะแต่แล้วทว่าในระหว่างเดียวกันพอหนุ่มแฟงเกนนะครับก็ได้มาถึงพอดีเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าทำการใช้พลังใส่เจ้าลาเอลในทันทีดูเหมือนว่านายเนี่ยจะไม่ถนัดเรื่องเข้าหาผู้หญิงนะให้ฉันสอนให้ไหมล่ะฮะไอ้น้องชายลาเอลเคอร์เทียทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่ได้บอกว่าถูกประสงค์ที่แท้จริงของนายมาแต่แล้วเจ้าลาเอลที่มันไม่ยอมฟังอะไรนะครับมันก็ได้เข้าไปโจมตีแฟงเกนแบบกะจะพาตัวแฟงเกนไปเลยซึ่งพอหนุ่มแฟงเกนที่ได้โดนการโจมตีไปแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเลยนายน่ะทำให้คนของฉันได้รับบาดเจ็บแล้วยังมีท่าทางโอดเก่งแบบนี้อีกพวกพ้องของฉันโดนนายทำลายถ้างานก็อธิบายเหตุผลที่มันฟังขึ้นเนี่ยมาหน่อยสิหลังจากผู้จบแฟงเกนก็ได้ทำการโจมตีไซราเอลนะครับก็ขอบอกเลยนะครับว่าการต่อสู้ทั้งสองคนเนี่ยก็โคตรจะดูเดือดแต่ดูไปดูมาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไอราเอลเนี่ยโดนโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับจนทำให้แฟงเกนสไตล์ก็ได้บอกไปว่าตื่นขึ้นขนาดนี้ต่อให้ใช้ไม้เด็ดลับเฉพาะขนาดไหนเนี่ยก็ไร้ประโยชน์เป็นอะไรไปล่ะแบบนี้ผู้นำตระกูลคนก่อนที่มอโซวีพอนายกับนายเนี่ยคงเสียใจแย่เลยทาน่าเซราที่ได้ฟังก็ได้พูดเสริมมานะคะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะโซวีพ่อของตระกูลเคอร์เทียน่ะควรมีแค่ท่านลาซักถือของเพียงผู้เดียวสิคะพอหนุ่มแฟงเกนที่ได้ฟังก็ได้ยิ้มนะเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้นะฉันก็ได้รับรู้ถึงกินไอของผู้นำตระกูลคนก่อนถ้าอยากจะเอาชนะฉันก็ใช้พลังออกมาให้เต็มที่เลยสิไม่งั้นนายเนี่ยไม่รอดแน่ทำให้ลาเอลที่ได้ฟังก็ไม่รอช้าทำการใช้โซวีพ่อนะครับของผู้นำตระกูลคนก่อนมันเนี่ยก็จะเป็นพลังออร่าสีทองรอบตัวเลยนะซึ่งในตอนนี้เจ้าลาเอลก็ไม่รอช้าก็ได้เข้าโจมตีใส่แฟงเกนแบบไม่ยั้งเลยทำให้แฟงเกนที่ได้เห็นก็ได้พูดนะครับว่าเจ้านี่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยเมื่อแห่งนี้คงได้เละแน่ซึ่งทางด้านแฟงเกนที่ได้เรียกดาร์สเปียร์ออกมาต่อสู้ด้วยเนี่ยก็แบบตึงมืออยู่นะครับแต่ว่าเจ้าลาเอลเนี่ยมันก็โจมตีมั่วเลยแบบเนี่ยตายซะตายซะตายซะแต่แม่งโจมตีไม่โดนเลยซึ่งในระหว่างในการเลจิตที่ได้มาหาเซราเซราก็ได้บอกไปนะครับว่าเธอเนี่ยจะหยุดการต่อสู้เองเลจิตเนี่ยช่วยฉันด้วยเมื่อเป็นฉะนั้นทั้งสองคนก็ไม่รอช้าเลจิตก็ได้เข้าไปโจมตีก่อนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแม่สาวเซราทำให้เจ้าลาเอลที่มันได้เห็นเนี่ยมันก็ขำเล
ได้นะคะว่าเซร่าเธอเนี่ยจะต่อสู้กับฉันจริงๆหรอทำไมเธอนั้นถึงไม่สนใจฉันเลยล่ะทั้งที่ฉันรักเธอมากขนาดนี้แต่แล้วเซร่าเธอก็ได้ตอบกลับมานะคะว่ากลับไปเถอะค่ะนี่นะถือว่าเป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายและหนาวเจ้าลาเอลที่มันได้ฟังก็ถึงกับขำเลยนะแปลกจังที่จริงฉันยังไม่อยากใช้คำสั่งนี้เลยและในตอนนี้เจ้าเลจิก็ได้หยิบหนังสือคำสั่งของหลอดมานะครับนี่เป็นคำสั่งของหลอดเซร่าเจโรยาร์ดจงทำตามคำสั่งของข้าหยุดทำภารกิจทุกอย่างและตอบรับคำเรียกหาด้วยเถิดทำให้เซร่าที่ไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมไปกับเจ้าลาเอลซึ่งหลังจากนั้นแฟงเกงก็ได้มารายงานกับเพนะคะว่าดูเหมือนว่าทางด้านเกจูเทลเนี่ยพวกเขานั้นก็จะเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายมากครับมันเด็กอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้รายงานเรื่องของเราไปจะทำยังไงต่อไปดีครับมาสเตอร์หลังจากรายงานเสร็จแฟงเกงที่ได้มาเจอเลจิตทำหน้าอมทุกก็ได้บอกไปนะคะว่าทำหน้าอมทุกอะไรกันถ้าเป็นห่วงเซร่าเนี่ยก็แค่ตามเธอไปไม่ใช่หรอแต่แล้วเลจิก็ได้ตอบกลับมาว่าฉันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นคำสั่งของหลอดเฮ้ยคำสั่งของหลอดหรอมันใช่ว่าต้องทำตามทุกอย่างเลยหรอมันเนี่ยไม่ใช่ว่านายห่วงตัวเองมากกว่าเซร่าหรือไงกันถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็ไปเตรียมตัวซะแล้วเนี่ยจะต้องไปกันแล้วบ้านเกิดของพวกนายลูกโดเนียและก็ตามมาที่ลูกโดเนียนะครับที่ในตอนนี้แม่สาวเซร่าที่ได้มาถึงเธอเนี่ยก็ได้มาเข้าพบกับหลอดทางด้านหลอดที่มีชื่อว่าลาสเคียเธอเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าในตอนนี้เกจูเทลถูกขังอยู่ในคุกด้วยข้อหารายงานเท็จแต่แล้วแม่สาวเซร่าก็ได้ตอบกลับไปนะคะว่าฉันพูดไม่ได้ค่ะทำให้ลาสเคียที่ได้ฟังฉันก็ไม่รอช้าทำการใช้วิชาสะกดจิตเพื่อค้นหาความจริงจากแม่สาวเซร่าด้วยตัวเองก็เลยทำให้ในตอนนี้แม่สาวเซร่าที่โดนวิชาเข้าไปก็ถึงกับเจ็บปวดเลยนะครับทำให้เจ้าลาเอลที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้เข้ามานะคะว่าเนี่ยที่เซร่าพูดเป็นความจริงครับผมเจอแค่มนุษย์ดัดแปลงและก็ใช้หน้าสงสัยผมบอลก็เท่านั้นครับและผมเนี่ยก็ไม่แน่ใจในตัวตนที่แท้จริงของชายคนนั้นเขาเนี่ยมีพลังมาจนแทบไม่คิดว่าเป็นมนุษย์เลยครับซึ่งเซร่ากับเลจิตเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องบางอย่างกับพวกเขาและด้วยเหตุนี้แม่สาวลาสเคียเธอก็ได้หยุดใช้พลังนะครับและก็ได้บอกไปว่าไม่ว่าคนพวกนั้นจะเป็นใครแต่ว่าฝ่าฝืนคำสั่งคนพวกนั้นก็มีความผิดอยู่ดีเอาตัวเซร่านะไปขังคุกซะส่วนทนายเลจิตที่กำลังกุ้มใจและก็กังวลใจอยู่เนี่ยพ่อหนุ่มแฟงเกงก็ได้บอกไปนะคะว่าถึงกังวลใจไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกทำให้เลจิตที่ได้ฟังก็ได้ตอบไปว่าถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะแต่ว่านายเนี่ยปล่อยพวกนั้นเอาไว้จะไม่เป็นไรแน่หรอเจ้าพวกมนุษย์ดัดแปลงน่ะถ้าเกิดว่ายูเนี่ยฉวยโอกาสตอนที่เราไม่อยู่จะทำยังไงแฟงเกงที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับไปนะคะว่าไม่ต้องห่วงฉันน่าจะการไม่หมดแล้วและใช่ครับก่อนที่แฟงเกงจะมาก็ได้ให้ยาไว้กับพวก M21 นะครับซึ่งยาตัวนี้มันก็มีชื่อว่า T2 เป็นยาที่ทำขึ้นสลับพวกทาโอและก็ทาคิโอและก็ M21 โดยเฉพาะเลยมันเนี่ยจะเป็นยาที่เพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายและก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันที่ในตอนนี้เครื่องบินก็ได้มาถึงลูกโดเนียแล้วนะครับทางไปทางด้านแฟงเกนเขาเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่ามาสเตอร์ในตอนนี้มาสเตอร์กับลุนาเตรียมตัวลงด้วยครับไอทางด้านเลจิตที่มันได้ฟังเนี่ยก็ได้ถามไปนะลงจอดอย่างนั้นหรอแถวที่ลูกโดเนียมันมีรันเวย์ด้วยหรอเนี่ยและก็น่าเลยเพราะว่ามันก็ไม่มีรันเวย์นะครับเพราะว่าพวกเอกเนี่ยก็ต้องทำการพุ่งตัวลงไปเองซึ่งในตอนนี้ทางด้านพวกชนชั้นสูงก็ได้มีคนมารายงานนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยก็มีเครื่องบินเจ็ตจากทางฝั่งมนุษย์ตกลงมาที่ชายฝั่งของลูกโดเนียครับเมื่อเป็นฉะนั้นผู้องค์คลักก็ไม่รอช้าจะไปทำการตรวจสอบเครื่องบินเจ็ตที่ว่าในทันทีซึ่งในตอนนี้พวกเอกกำลังเดินเข้าไปที่พื้นที่ต้องห้ามนะครับทำให้เลจิตที่ได้เห็นเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ต้องห้ามนะฉันได้ยินมาว่าหลอดคนเก่าสั่งไว้ว่าห้ามใครเข้าไปใกล้พื้นที่ตรงนั้นโดยเด็ดขาดแต่แล้วก็ตามนั้นเลยเพราะว่าแฟงเกนแล้วก็เพกก็ไม่ได้ฟังนะก็เดินไปกันต่อเลยจนแล้วจะลอยเมื่อได้มาถึงก็ใช่เลยครับเพราะว่าไอ้พื้นที่ต้องห้ามที่ว่านี่ก็คือคฤหาสน์ของเพกนั่นเองเมื่อทั้ง3คนเข้ามาได้แล้วแต่ว่าแฟงเกนกับเพกที่ได้กินไอ้แปลกๆเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้บอกให้เลจิตรออยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวทั้ง2คนเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบก่อนซึ่งหลังจากที่ทั้ง2คนได้เข้าไปเลจิตก็ได้มาสำรวจแถวคฤหาสน์นะครับแล้วก็ได้เจอเข้ากับพวกทหารที่มาลาดตระเวนพื้นที่ทำให้เลจิตที่เห็นก็ไม่รอช้าเขาเนี่ยก็ได้ผูกผ้าปิดบังใบหน้าแล้วก็ได้เข้าไปโจมตีเหล่าทหารลาดตระเวนจนแล้วจะรอดในตอนนี้เลจิตที่เข้าต่อสู้กับคนจำนวนมากนะครับก็เลยทำให้ในตอนนี้ผ้าปิดบังใบหน้าเนี่ยมานั้นก็ได้หลุดออกมาเล่นเอาเหล่าทหารลาดตระเวนที่ได้เห็นก็ได้พูดกันเลยนะถ้าเลจิตทำไมท่านน่ะทำแบบนี้ล่ะในขณะที่เลจิตกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเพราะว่าคนก็เยอะกว่านะถ้าจะให้เลจิตออมมือโดยที่ไม่ฆ่าเนี่ยก็ยังไงก็ต้องแพ้อย่างแน่นอนแต่แล้วทว่าในระหว่างในการกลุ่ม RK4 หรือก็คือพวกทาคิโอทาโอ M21 ก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้นะครับและชื่อกลุ่มนี้ก็มีชื่อว่า RK4 กลุ่มอัศวินไลเซลนั่นเองแม่งชื่อโคตรเท่และหลังจากที่พวกเขาสามารถจัดการพวกเราทาราตะเวนไปได้แล้วในตอนนี้ทุกคนก็ได้หาไลเซลและก็แฟงเกนกันนะครับซึ่งพวก M21 ที่สงสัยว่าตัวตนที่แท้จริงของเพกเนี่ยคือใครกันแน่ก็ได้ถามไปนะครับว่าเพกของเราเนี่ยเป็นพวกชนชั้นสูงมากับเลจิตอย่างนั้นหรอทาราแฟงเกนก็ได้ตอบกลับมาว่าคำถามนั้นน่ะฉันก็เคยตอบไปแล้วนะว่ามันเนี่ยทั้งถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าโนเบนนั้นไม่ได้มาถึงกลุ่มชนชั้นสูงแต่ว่ามันนั้นมาถึงผู้ที่มีหน้าที่พิเศษในหมู่ชนชั้นสูงเป็นตัวตนที่สูงส่งเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือโนเบสท่านไลเซลและนั่นเนี่ยก็หมายความว่าเพคเราเป็นทั้งโนเบสเลยนะครับเป็นพระเจ้าของโนเบสเลยก็ว่าได้ M21 ที่ได้ฟังฉันก็ได้พูดขึ้นมานะและก็เป็นอาชญากรร้ายแรงที่ฆ่าองค์ราชาด้วยใช่ไหมแต่แล
ล้วทว่าพวก M21 ก็ยังจะช่วยเพจอยู่นะครับถามให้เพจที่ได้ฟังก็ได้ถามกลับไปนะนี่พวกนายน่ะคิดจะช่วยอาชญากรร้ายแรงอย่างนั้นหรอก็ใช่ครับเพราะว่าเหตุผลอาชญากรร้ายแรงเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรอยู่แล้วนะนั่นเนี่ยก็เพราะว่าเพจของเรามีบุญคุณต่อพวก M21 ก็พอแล้วส่วนทางด้านเลจิตเองก็เอาด้วยนะครับเพราะว่าเกจูเทลเนี่ยก็คิดจะปกป้องเพจและด้วยความที่เขาจะเป็นคนสืบทอดตระกูลคนต่อไปก็ต้องเนี่ยก็ต้องลองเชื่อคุณปู่สักครั้งนึงอะนะทำให้เพจที่ได้ฟังแชร์เขาได้นึกถึงย้อนกลับไปในอดีตนะครับที่เขาเนี่ยก็ได้คุยกับองค์ราชาหรือก็คือพ่อของแม่สาวลาดเคียซึ่งหลอดก็ได้บอกนะว่าเพจของเราตั้งแต่อยู่กับแฟรงเกนสไตน์มาเนี่ยก็ดูเปลี่ยนไปนิดหน่อยด้วยเมื่อไปชนะเพจก็ได้บอกกับทุกคนแบบว่าเขาจะไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์กลางของภาษาของหลอดและก็ตัดกลับมาที่ลาดเคียที่ในตอนนี้เธอก็ได้ออกคำสั่งที่จะเตรียมประหารเกจูเทลแล้วนะครับทำให้ทุกคนที่ได้ฟังก็ได้บอกไปนะว่าเนี่ยจะฆ่าเกจูเทลไม่ได้นะท่านน่ะเชื่อมั่นในเกจูเทลมากไม่ใช่หรอทำให้เธอที่ได้ฟังฉะนั้นก็ได้คิดย้อนกลับไปในอดีตนะครับที่ว่าเกจูเทลก็เป็นคนช่วยเธอมาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานหรือว่าจะเป็นการสนับสนุนเธอแต่ละทว่าในวันหนึ่งแม่สาวลาดเคียที่มีศักดิ์นะครับว่าจะต้องไปหลอดองค์ต่อไปเนี่ยซึ่งเธอนั้นจะไปได้ยินท่านพ่อของตัวเองแล้วก็พ่อหนุ่มไรเซลคุยกันถึงเรื่องว่าพ่อของตัวเองเนี่ยจะยกตำแหน่งราชาให้กับเพคคลาวเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งที่เธอพยายามมาทุกอย่างทั้งที่เธอพยายามว่าจะต้องเหมาะสมในตำแหน่งราชาองค์ต่อไปแต่ว่าท่านพ่อเนี่ยกลับจะยกตำแหน่งให้กับไรเซลซะงั้นและนี่แหละครับจึงเป็นสาเหตุเริ่มต้นที่แม่สาวลาดเคียเนี่ยโกรธแค้นเพคแถมเธอเนี่ยก็ยังคิดอีกด้วยนะครับว่าเพคเป็นคนฆ่าพ่อของตัวเองหลังจากนั้นแม่สาวลาดเคียก็ได้มาหาเกจูเทลในคุกนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้ายอมพูดความจริงเจ้าน่ะจะไม่ตายในตอนนั้นเจ้าที่ไปยังโลกมนุษย์เจ้าน่ะได้ไปพบใครมาทางด้านเกจูเทลก็ได้ตอบกลับไปว่าเขาได้ไปพบกับเพคมาแต่ว่าที่ข้านั้นยอมบอกความจริงไปไม่ใช่เพราะว่าข้ากลัวตายข้าน่ะทำผิดไปครับแม้ว่าชีวิตแก่ๆนี้จะไม่เพียงพอที่จะสามารถชดใช้ได้โปรดลงโทษนักโทษคนนี้ในฐานะหลอดด้วยเถอะครับเมื่อไปชนะแม่สาวลาดเคียก็ไม่รอช้าทำการสั่งปลดตำแหน่งเลยนะครับของเกจูเทลออกจากตำแหน่งเจ้าบ้านและยังได้มีคำสั่งว่าให้ตามล่าทุกคนที่เป็นผู้บุกรุกมาให้เอาทุกคนนั้นมาคุกเข่าต่อหน้าเธอได้และในตอนนี้พวกเพจก็ได้เริ่มแผนการบุกไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์กันแล้วนะครับแต่ละทว่า M21 กับเลจิตที่ได้วิ่งมาด้วยกันเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับลาเอลส่วนแม่สาวเซราที่หนีออกจากคุกมาได้ก็ได้วิ่งมาเจอเข้ากับแม่สาวโรซาเลียก็เลยทำให้ในตอนนี้ทั้งสองสาวก็ได้เข้าต่อสู้กันเลยนะครับตัดกลับมาทางด้านเลจิตกับ M21 ที่ในตอนนี้การต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยที่ M21 เนี่ยก็ได้เข้ามาต่อสู้ของกันที่เขาเนี่ยก็บอกให้เลจิตมุ่งหน้าไปก่อนเลยนะแต่แล้วเลจิตที่ไม่ยอมไปเท้าก็ได้บอกนะครับว่าเนี่ยหน้าไปก่อนเลยเลจิตพวกเราหน้าไม่ตายงงเหมือนก่อนหน้านี้หรอกและก็อย่างธรรมชาติน่ะก็ให้ยามาด้วยนะยา T2 เนี่ยสำหรับ RK4 กับพวกเราทำให้เลจิตที่ได้ฟังฉันก็ได้ขอบคุณนะครับและก็ได้บอกไปว่าบุญคุณครั้งนี้น่ะฉันจะไม่ลืมเลยหลังจากที่เวลาได้ผ่านไปการต่อสู้ของ M21 แล้วก็ลาเอลเนี่ยก็ได้เริ่มต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่แล้วถึงแม้ว่าพวก M21 ที่ได้กินยา T2 เข้าไปพลังการต่อสู้ถ้าประมาณนิดเดียวน่ะก็อาจจะโดนลาเอลฆ่าได้เลยทำให้ทาโอะก็ได้บอก M21 ไปนะครับว่าเนี่ยเริ่มได้แล้วมั้งนายเนี่ยทำได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่านายก็ทำกับเลจิตบ่อยไม่ใช่หรอใช่ครับก็คือไอการโยโมโหนั่นเองเมื่อไปชนะ M21 ก็ได้เริ่มโยโมโหลาเอลใหญ่เลยนะครับว่าเนี่ยที่แกนะมาดูถูกพวกเราที่แท้แกเองก็ไม่ได้ดีเดียอะไรไปเลยอายุพวกฉัน3คนรวมกันก็ยังไม่ได้ครึ่งของแกเลยด้วยซ้ำนะไอแกมาสิเข้ามาเลยแกเนี่ยมันก็แค่แกที่เก่งแต่ปากนะและดูมันแบบกระดิกนิ้วและมาอะไรเงี้ยเหมือนเรียกหมาทำให้ลาเอลที่ได้เห็นมันก็โมโหเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าแผนการยั่วยุเครื่องมือยั่วยุ M21 จะได้ผลนะในตอนนี้ลาเอลมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีพ่อหนุ่ม M21 แบบไม่ยั้งและโดยเหตุนี้ก็เลยทำให้เข้าแผนที่จะทำให้พ่อหนุ่มทาคิโอสามารถยิงปืนโดนลาเอลได้แถมแค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับยังมีลูกเล่นลูกกระสุนไฟฟ้าที่ทำการช็อตพ่อหนุ่มลาเอลจนทำให้ในตอนนี้ลาเอลมันก็โกรธสุดขีดแล้วนะครับแบบไอ้เจ้าพวกมนุษย์ดัดแปลงเจ้าพวกสกปรกสามัญต่ำช้าฉันเนี่ยจะฆ่าพวกแกไม่ให้เหลือแม้แต่ร่องรอยเลยเมื่อไปฉะนั้นลาเอลก็ไม่รอช้าทำการเรียกโซวิปอนออกมานะครับและด้วยการเรียกโซวิปอนของลาเอลก็เลยทำให้ในตอนนี้พวก M21 ก็ไม่สามารถต่อสู้กับลาเอลได้เลยจนกลายเป็นพวกเขาเนี่ยเป็นฝ่ายโดนซ้อมซะเองในขณะที่ลาเอลกำลังจะฆ่าพวก M21 จู่ๆพี่ของลาเอลก็ได้โผล่ขึ้นมาก่อนพร้อมกับที่ในตอนนี้พ่อหนุ่มแฟงเกนก็ได้มาด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกที่แฟงเกนจะไปกับเพจแต่ว่าเพจเห็นสีหน้าของแฟงเกนก็ได้บอกไว้นะครับว่านายน่ะมีเรื่องที่ต้องทำอยู่ใช่หรือเปล่าล่ะและก็ตามนั้นเลยในตอนนี้แฟงเกนก็ได้มาช่วยพวก M21 ทางด้านลาเอลที่มันกำลังจะพูดดูถูกแฟงเกนแต่แล้วจู่ๆแฟงเกนก็ไม่รอช้าไม่พูดทำเพลงเลยนะในตอนนี้แฟงเกนก็ได้ทำการใช้พลังโจมตีใส่ลาเอลพร้อมกับที่แฟงเกนก็ได้พูดแบบว่าฉันไม่มีเวลามาเล่นกับนายหรอกฉันที่เคยต่อสู้และเอาชีวิตเนี่ยเข้าแลกมาเป็นพันๆครั้งฉันคงไม่มีเวลามาเล่นต่อสู้แบบเด็กกับนายหรอกทำให้พี่ชายของลาเอลที่ได้เห็นก็ได้บอกให้ลาเอลนะครับถอยไปก่อนเพราะว่านายเนี่ยที่ยังไม่สามารถรับรู้ถึงระดับของศัตรูได้นายก็ไม่ควรจะสู้กับเขาในตอนนี้และหลังจากนั้นแฟงเกนแล้วก็พี่ชายของลาเอลก็ไม่รอช้าทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กันด้วยพลังที่โคตรจะแข็งแกร่งเลยนะครับเรียกได้ว่าโคตรจะยิ่งใหญ่อ่ะถ้าใครโดนลูกหลงไปตายอย่างแน่นอนและก็ตัดกลับมาที่เลจิตนะครับที่เขาได้วิ่งล่วงหน้ามาก่อนแต่ว่าในตอนนี้เลจิตเขา
าเนี่ยก็ได้มาเจอเข้ากับคาเลียทางด้านชั้นคาเลียก็ได้บอกให้เลจินเนี่ยออกไปจากลูกโดเนียซะเอาไว้รอสถานการณ์สงบสุขเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาที่ลูกโดเนียแต่ว่าเลจินก็ไม่ยอมเพราะว่าเขาก็จะต้องไปหาเกจูเทลไว้ได้ทำให้คาเลียที่ได้ฟังก็ได้ยอมรับนะคะว่าเนี่ยเลจินเนี่ยก็เป็นคนที่กล้าดีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่านายนะจะไปหาเกจูเทลนายนะก็ต้องเอาชนะฉันได้ก่อนถ้าเกิดว่านายไม่สามารถชนะฉันได้นายนะก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปช่วยท่านเกจูเทลหรอกและการต่อสู้ในครั้งนี้ขอแค่นายสามารถโจมตีฉันโดนได้1ครั้งฉันก็จะถือว่านายเป็นฝ่ายชนะทำให้เลจิตที่ได้ฟังฉะนั้นก็ไม่รอช้าเลยนะครับรีบเข้าไปโจมตีคาเลียในทันทีแต่แล้วทว่าด้วยความต่างของพลังก็มีแต่เลจิตนะครับที่โดนโจมตีกับอยู่ฝ่ายเดียวจนในตอนนี้สภาพของเขาเนี่ยก็เละอย่างเห็นได้ชัดเลยพ่อหนุ่มคาเลียก็ได้บอกไปว่าพอได้แล้วมั้งนายน่ะรีบออกไปจากลูโดเนียซะแต่แล้วทว่าด้วยความที่ไม่อยากยอมแพ้ของเลจิตก็ได้บอกไปนะครับว่ายังหรอกมันเนี่ยยังไม่จบผมเนี่ยมีเหตุผลที่จะยอมแพ้ไม่ได้ผมจะไม่ยอมให้ตัวเองทำแบบนั้นเด็ดขาดและสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าผมยอมแพ้ผมเนี่ยจะไม่มีหน้าไปเจอคนพวกนั้นที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อที่จะให้ผมหนีไปหลังจากผู้จบเลจิก็ได้ทำการชาร์จพลังและก็ได้เข้าไปต่อสู้กับคาเลียอีกครั้งหนึ่งตัดกลับมาทางด้านแฟงเกนกันบ้างนะครับที่นายตอนนี้กำลังต่อสู้กับพี่ชายของเจ้าลาเอลอยู่แต่แล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้พี่ชายของลาเอลเนี่ยเขาจะได้ใช้พลังนะครับทำการผสานร่างกายเข้ากับสภาพแวดล้อมทำให้แฟงเกนไม่สามารถหาตัวเจอได้แต่แล้วก็นั่นแหละครับด้วยความเทพของแฟงเกนเนี่ยไอ้ทางด้านเจ้าพี่ชายที่ได้เข้ามาโจมตีแฟงเกนก็เลยทำให้ในตอนนี้แฟงเกนสตายก็สามารถหาตัวเจอแล้วก็ขอบอกเลยนะครับว่าพี่ชายของลาเอลก็ไม่สามารถทำบาดแผลกับแฟงเกนสตายได้เลยจนในตอนนี้เจ้าลาเอลที่มันคิดไม่ซื้อก็ได้ทำการโจมตีไปหาพวก M21 ทำให้แฟงเกนที่ได้เห็นก็ได้ปล่อยพลังเข้าไปป้องกันเอาไว้นะครับและนี่นะก็เลยทำให้เขามีช่องว่างทำให้พี่ชายของลาเอลโจมตีโดนแฟงเกนเจ้าลาเอลที่มันได้เห็นมันก็ได้เยาะเย้ยใหญ่เลยนะครับว่าส่วนหน้านะเจ้าหน้าโง่ไปปกป้องพวกสว่างแบบนั้นน่ะแกเองก็บาดเจ็บเองสี่แบลแบลแม่งแบบเหมือนเด็กอะไอ้เหี้ยเนี่ยซึ่งด้วยการกระทำของลาเอลก็ได้โดนพี่ชายดุไปนะครับเฮ้ยเจ้าโง่ถ้าน้องชายของฉันได้ไม่มาร่วมด้วยการโจมตีของฉันก็ทำอะไรนายไม่ได้หรอกเมื่อไปชนะพี่ชายของลาเอลก็ได้ทำการโจมตีตัวเองนะครับเพื่อให้มีบาดแผลเดียวกับแฟงเกนจำใส่หัวไว้ให้ดีนะตระกูลเคอร์เทียนั้นมีเพียงเทคนิคที่เป็นความลับแต่ว่าจิตวิญญาณนั้นห้ามขี้ขาดทำให้แฟงเกนที่ได้ฟังก็ได้พูดไปนะครับฉันเนี่ยรู้แล้วว่าทำไมผู้นำตระกูลคนก่อนถึงยอมให้นายเป็นผู้สืบทอดแต่ว่าแพ้ชนะมันต่อจากนี้ต่างหากล่ะส่วนทางด้านเลจิตนะครับที่ต่อสู้กับคาเลียนเนี่ยในตอนนี้เลจิตก็โดนซ้อมจนน่วมเลยแต่แล้วด้วยความเร็วของเลจิตที่ทำให้คาเลียนเห็นว่าเลจิตกำลังจะล้มและได้เข้ามารับตัวไว้เลจิตก็ได้บอกไปนะครับว่ากรุณาทำตามคำสัญญาด้วยนะครับหลังจากผู้จบเลจิตก็ได้ทำการต่อยท้องเบาๆไปหนึ่งทีก็แบบหมดแรงแล้วอะเล่นเอาท่านคาเลียนที่ได้ฟังก็ถึงกับพูดเลยนะนี่เลจิตโลกมนุษย์น่ะทำเจ้าเสียคนไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยและก็ตัดกลับมาที่การต่อสู้ของแฟงเกนทางด้านพี่ชายคาตัดก็ได้พูดเลยนะครับว่านี่นายเป็นใครกันแน่เนี่ยก็ขอบอกเลยนะครับว่าพี่ชายของลาเอลก็ไม่สามารถโจมตีแฟงเกนสไตล์ได้เลยจนแล้วจะรอเจ้าลาเอลมันก็ได้บอกพี่ชายไปนะครับว่าพี่ชายครับพี่ชายเนี่ยเอาโซวีปอนของผมไปนะครับแบบว่าให้โซวีปอนของพี่ชายเนี่ยดูดซับพลังของผมไปแล้วมันจะได้แข็งแกร่งขึ้นและก็ค่อยไปโจมตีมันก็ได้นี่ครับทำให้พี่ชายที่ได้ฟังก็ได้ด่าไปเลยนะครับว่าเจ้าโง่อันนั้นน่ะมันเป็นของนายที่ท่านพ่อให้ท่านพ่อน่ะยอมทำเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เพื่อที่จะแบ่งโซวีปอนให้กับเราทั้งสองคนนั่นน่ะก็หมายความว่าฉันก็มีหน้าที่ของฉันและนายก็มีหน้าที่ที่อันสูงส่งอยู่อย่ามายอมแพ้ง่ายๆสิซึ่งทางด้านแฟงเกนที่ได้ฟังก็ได้พูดต่อไปนะเลก้าพ่อของพวกนายชายผู้ที่สอนให้ฉันรู้ว่าต้องใช้พลังยังไงเข้มงวดอย่างถึงที่สุดความนิ่งขรึมที่ผู้คนคงไม่ชอบศีลธรรมสูงส่งสมกับเป็นเขาจริงๆเอาเถอะเอาเถอะมาเถอะผู้สืบทอดสายเลือดของเขาเราผู้นำตระกูลรุ่นใหม่ที่แบกรับหน้าที่ของตระกูลเคอร์เทียเรามาสู้กันอีกสักนิดนะและในขณะเดียวกันที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ในตอนนี้เกจูเทลและก็แม่สาวเซราก็ได้ถูกจับตัวมานะครับฐานดาแม่สาวลาดเคียที่บอกว่าจะจัดการเนี่ยทำการผนึกให้เคลาไว้ที่นี่ให้หลับไหลตลอดการแต่แล้วเกจูเทลก็ได้ค้านไปนะครับว่าไม่สามารถทำแบบนั้นได้หรอกครับเพราะว่าแฟงเกนสไตล์ที่อยู่ข้างกายของท่านผู้นั้นเขาเนี่ยเป็นชายผู้เดียวที่หลอดองค์กรยอมรับท่านหลอดน่ะท่านไม่รู้จักพวกเขาเลยแม้แต่นิดเดียวท่านยังด้อยประสบการณ์ครับสำหรับการปกครองและนาวทุกคนที่ได้ฟังก็ถึงกับเรียกเกจูเทลกันเลยนะครับว่าเนี่ยพูดแรงไปหรือเปล่านี่ท่านหลอดเลยนะแต่ทางด้านเกจูเทลก็ได้บอกไปว่าพวกเจ้าน่ะรู้หรือเปล่าว่าทำไมท่านหลอดถึงได้กดแขนท่านผู้นั้นถึงขนาดนี้สำหรับพวกเจ้าเนี่ยก็คงคิดว่าท่านผู้นั้นเป็นคนฆ่าหลอดท่านก่อนสินะแต่ว่าความจริงมันน่ะไม่ใช่และเหตุผลที่ท่านลัดเขียเกียดชังนั่นก็เป็นเพราะท่านหลอดคนก่อนคิดที่จะยกตำแหน่งให้กับชายคนนั้นตั้งหากล่ะท่านลัดเขียหากว่าข้ามีความผิดที่ทำให้ต้องรับไล่ตลอดการนั่นนายก็คงไม่พอวิธีสั่งสอนของข้าที่ไม่ถูกต้องสำหรับท่านที่จะเป็นหลอดองค์ต่อไปแต่ว่าข้านั้นกับอารมณ์สั่งสอนได้ไม่ดีท่านนายกังวลว่าทำไมท่านหลอดคนก่อนถึงยอมหลีกทางให้ตลอดจนทำไมท่านผู้นั้นถึงปฏิเสธข้อเสนอของท่านหลอดคนก่อนท่านนายไม่เข้าใจความคิดที่แท้จริงของทั้งสองท่านเอาแต่ปล่อยอารมณ์ให้พาไปและตราบใดที่ท่านยังถูกความยิงทนงอันแสนขี้ขลาดนั้นครอบงำอยู่พวกเราชนชั้นสูงในลูกโดเนียก็จะไม่มีอนาคตและเอาผู้นำตระกูลที่ได้ฟังก็ได้บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคำพูดจากชนชั้นสูงที่เป็นผู้ใหญ่พวกฉันเนี่ยก็ไม่สามารถ
ชื่อกับผู้นั้นได้ง่ายหรอกเพราะว่าท่านเนี่ยก็เหยียดหยามท่านลอร์ดของเราไปมากเลยซึ่งในตอนนี้เกจูเทลก็ได้ยิ้มออกมานะครับและก็ได้บอกไปว่าข้าพูดเรื่องไร้สาระมามากเกินไปแล้วในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ท่านควรจะกระทำสิ่งนั้นแล้วไม่ใช่หรอเมื่อไปชนะลาร์ชเคียก็ไม่รอช้าก็ได้ลงมานะครับเตรียมที่จะสังหารเกจูเทลในทันทีแต่แล้วทว่าในระหว่างเดียวกันพระเอกสุดหล่อที่ของเราเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วนะครับพร้อมกับที่ในตอนนี้เนี่ยเสื้อผ้าของเพคก็ได้เปลี่ยนไปจากสีขาวกลายเป็นสีดำนั่งเดิมของเพคแม่งโคตรเท่พระเอกเราที่ได้เดินเข้ามาทางด้านแม่สาวลาร์ชเคียที่เห็นก็ได้พูดนะครับว่าในที่สุดก็ได้พบกันแล้วสินะข้าดิสเอชามาดิไลเซลซึ่งในตอนนี้เกจูเทลก็ได้พูดนะครับว่าท่านไลเซลเรื่องราวการมาเป็นแบบนี้ข้าน่ะต้องขอโทษจากใจจริงในขณะเดียวกันนี่ก็นับว่าเป็นคำสั่งเสียของคนชราอย่างข้าตั้งแต่นี้ไปขอฝากทุกอย่างไว้กับท่านด้วยทำให้เพคที่ได้ฟังก็ได้บอกไปนะว่าเนี่ยผมจะไม่ข่าวฆ่าคุณแน่และในตอนนี้เพคที่กำลังจะเดินเข้าไปหาแม่สาวลาร์ชเคียไอทางด้านเครูนะครับที่เป็นหัวหน้าตระกูลก็ได้เข้ามาโจมตีเพคแต่แล้วก็นั่นเลยด้วยความเทพของเพคเนี่ยที่เป็นเหมือนกับเทพเจ้าของเราโนเบสหรือว่าชนชั้นสูงก็นั่นแหละครับมันก็ไม่มีใครสามารถโจมตีมันได้แหละต่อให้จะเป็นแม่สาวโรซาเลียก็ไม่สามารถทำลายเพคได้จนแล้วจะรอดเพคก็ได้ใช้วิชาควบคุมจิตใจทำให้ทุกคนเนี่ยก็ถึงกับต้องคุกเข่าต่อหน้าเพคไปเลยนะก็เลยทำให้ในตอนนี้ชาร์ลอตก็ต้องออกลงเองทางด้านเธอก็ได้พูดนะว่าต่อให้พวกเจ้า3คนน่ะร่วมมือกันต่อสู้ก็ไม่ใช่คู่แข่งเขาได้งั้นข้าเนี่ยจะจัดการเองเมื่อไปชนะเธอก็ไม่รอช้าทำการใช้พลังเลือดของตัวเองนะครับแต่แล้วทว่าเธอที่ได้เข้าไปโจมตีเพคก็ไม่สามารถทำอะไรเพคได้จนเธอเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่กระเด็นไปเองนะซึ่งเธอที่ไม่ยอมแพ้ก็ได้โจมตีต่อไปข้าน่ะไม่ต้องยืมมือใครสำหรับผู้ชายคนนี้ข้าจะต้องจัดการด้วยตัวเองทำให้เพคที่ได้ฟังก็ได้ถามไปนะว่าเจ้าเนี่ยกำลังหวาดกลัวและอยู่หรอทั้งที่เจ้าน่ะก็มีพลังแบบเดียวกันกับข้าทำไมเจ้านั้นถึงไม่แสดงฝีมือที่แท้จริงออกมาล่ะทางหน้าเธอก็ได้ตอบกลับมานะเนี่ยจัดการกับกบฏที่ต่ำช้าแบบเจ้าข้าน่ะไม่จำเป็นต้องใช้พลังทั้งหมดหรอกซึ่งเพคที่ได้ฟังก็ยังทำหน้านิ่งอยู่มันเนี่ยแค่นั้นอย่างนั้นหรอมันนั้นไม่ใช่พอเจ้ากำลังรู้สึกไม่สบายใจอย่างนั้นหรอกหรอเจ้าน่ะกลัวว่าจะแพ้ข้าถ้าหากไม่ใช่แบบนี้งั้นก็แสดงพลังของเจ้าออกมาให้เต็มที่เถอะเมื่อไปชนะแม่สาวลาร์ดเคียร์เธอก็ไม่รอช้าเลยนะครับทำการปลดปล่อยพลังทั้งหมดของเธอที่เป็นพลังที่แท้จริงแบบเดียวกันกับเพคแต่ละทว่าเธอที่ได้โจมตีบัตฟิวไซเพคไปก็ไม่สามารถทำลายเพคได้เลยแบบมันยืนแข็งทื่อเหมือนมดเหมือนยุงมาตอมันอะก็เลยทำให้ในตอนนี้ชาร์ลอตก็ถึงกับคุกเข่าเลยนะครับข้าน่ะพ่ายแพ้ต่อเจ้าอีกแล้วเหมือนกับตอนนั้นเลยคนเดียวในโลกใบนี้ที่ข้าหวังให้เขายอมรับในตัวข้าแต่ว่าเขานั้นกลับไม่ยอมที่จะเลือกข้าข้าเดียวดายมากไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือว่าตอนนั้นแต่แล้วทว่าในขณะที่แม่สาวลัดเคียกำลังเศร้าอยู่เหล่าลูกน้องนะครับก็ได้บอกว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะต่อสู้แทนท่านเองทำให้เพคที่ได้ฟังก็ได้บอกไปนะว่าเสียแรงเปล่าพวกมึงเนี่ยจะมาทำอะไรกูได้มันเนี่ยก็มีเพียงหลอดเท่านั้นที่มีคุณสมบัติมากพอที่จะมอบพลังให้ได้ตราบใดที่วันหนึ่งเธอไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเธอน่ะก็ไม่มีทางที่จะทำลายข้าได้แม้แต่นิดเดียวเลยแม้แต่ปลายเล็บมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้และนาพวกหัวหน้าตระกูลที่ได้ฟังก็ไม่รอช้าเลยนะครับพากันเข้าโจมตีเพคแบบโจมตีแบบประสานและก็นั่นแหละครับด้วยความที่โคตรจะโหดโคตรจะเทพของเพคของเราเขาเนี่ยก็เล่นตบเหล่าหัวหน้าตระกูลแบบเป็นว่าเล่นเลยเป็นของเล่นนะจนในตอนนี้เพคที่กำลังจะใช้บัตฟิวจากการพวกหัวหน้าตระกูลฐานดาแมสาลาดเคียเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาใช้บัตฟิวต่อต้านเพคเอาไว้ก็เลยทำให้ในตอนนี้บัตฟิวก็ได้หายไปแล้วนะครับเพคเราก็ได้บอกไปว่าตราบใดที่จ่าอยู่กับพวกนี้น่ะจ่าก็จะสามารถควบคุมพลังได้หลังจากผู้โจมเพคก็กำลังจะล้มลงแต่ว่าฐานดาแฟงเกตก็ได้เข้ามารับเอาไว้ก่อนซึ่งเพคที่ได้ยืนขึ้นมาเขาได้ทำการเรียกดาบแรกนรกที่อยู่ในมือของตัวเองเนี่ยออกมาก็ต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับที่เพคกับแฟงเกนที่ได้กลับเข้าไปในบ้านแล้วที่เขาได้กินไอซ์แปลกๆเนี่ยและนั่นมันก็คือดาบแรกนรกที่หลอดคนเก่าเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้เมื่อไปชนะเพคก็ได้ทำการเอาดาบแรกนรกจากที่บ้านของตัวเองเอามาประกอบกับดาบแรกนรกของทาน่าแม่สาวลาดเคียนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้เกิดภาพโฮโลแกรมขึ้นเป็นภาพชายของหลอดคนเก่าที่เขาก็ได้ทำการอัดเอาไว้ซึ่งในตอนนี้ท่านหลอดก็ได้เล่าความจริงนะครับว่าจริงๆแล้วเขาเองเนี่ยก็จะเป็นคนนะที่เป็นคนต้นคิดว่าตัวเองนั้นจะเป็นคนหลับไหลไปตลอดการเพื่อการวิวัฒนาการของชนชั้นสูงและเขาเนี่ยก็ได้บอกแผนการกับผู้นำตระกูลที่เขาสามารถไว้ใจได้แต่ว่าก็เหลือไว้แค่เกจูเทลที่ว่าจะให้เขาเนี่ยเป็นพยานว่าเนี่ยทางด้านไลเซลไม่ได้ฆ่าเขานะก็เลยทำให้ในตอนนี้เกจูเทลก็ได้ขอโทษใหญ่เลยนะครับว่าเขาเนี่ยผิดเองทั้งที่เขานั้นรู้ความจริงอยู่แล้วแต่กลับไม่บอกและก็บิดเบือนความเท็จจริงจนทำให้เรื่องทั้งหมดมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ท่านหลอดได้โปรดลงโทษข้าด้วยเถอะแต่แล้วทว่าในระหว่างในการพอหนุ่มเลจิตที่โดนอุ้มมานะครับในตอนนี้ก็ได้มาถึงแล้วพอหนุ่มเลจิตก็ได้บอกไปว่าถ้าจะมีการลงโทษเขาต้องยอมโดนลงโทษด้วยพร้อมกับที่ทางด้านเหล่าผู้นำตระกูลและหลายคนก็พากันขอร้องนะครับว่าไม่ให้แม่สาวลาร์ดเคียเนี่ยทำการประหารเกจูเทลแต่แล้วทว่าในระหว่างในการเธอก็ได้เดินเข้าไปใกล้นะครับและก็ได้ทำการใช้พลังแต่ว่าก็ไม่ใช่เพื่อการสังหารมันก็เพื่อทำการปลดกุญแจที่ล็อกแขนแม่สาวเซราและก็เกจูเทลไว้นะครับพร้อมกับที่ในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้เข้าไปซบไหล่และก็ได้บอกว่าเวลาที่ฉันโดดเดี่ยวก็มีแค่นายที่อยู่เคียงข้างฉันฉันฆ่านายไม่ได้หรอกเกจูเทลและหลังจากที่เรื่องราวความเข้าใจผิดจากตั้งแต่อดีตเนี่ย800ปีจนมาถึงปัจจุบันก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับซึ่ง
ในตอนนี้เนี่ยทางด้านแม่สาวราเคียที่ได้เดินมาเจอกับพระเอกทางด้านเธอก็ได้ถามนะว่าเธอสามารถไปยืนข้างได้หรือเปล่าพระเอกเราก็ได้ตอบกลับไปว่าได้นะแม่สาวราเคียที่ได้มายืนข้างพระเอกก็ได้ถามไปว่านี่ในสายตาของนายท่านพ่อเป็นคนยังไงหรอทำให้พระเอกที่ได้ฟังก็ได้นึกย้อนกลับไปในอดีตที่เขาเนี่ยก็ได้คุยกับหลอดคนเก่าพร้อมกับที่เขาก็ได้บอกไปว่าท่านพ่อของเธอนะเป็นคนที่ตามใจลูกสาวมากเลยทำให้ราเคียที่ได้ฟังเธอก็ถึงกับขำออกมาด้วยสีหน้าแห่งความสุขเลยนะครับจากที่เธอเนี่ยต้องอมทุกข์มานานแสนนานตลอด800ปีและหลังจากนั้นพวกเพคก็ได้ทำการนั่งเครื่องบินเจ็ตกลับมาที่ญี่ปุ่นกันซึ่งในระหว่างการเดินทางเพคก็ได้บอกกับแฟงเกนไปนะครับว่าแฟงเกนหลังจากกลับไปแล้วข้านายอยากกินราเมงพอหนุ่มแฟงเกนที่ได้ฟังก็รีบตอบกลับไปเลยนะว่าได้ครับมาสเตอร์ซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าชีวิตประจำวันของราชาโนเบสหรือว่าพ่อหนุ่มไลเซลนะครับที่เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเนี่ยก็จะกลับมาสู่การใช้ชีวิตประจำวันตามปกติในโรงเรียนกับพวกผองเพื่อนที่มีแม่สาวเลจิตและก็เซรามาด้วยนะครับและก็จบเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งและถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้กับช่องอเดย์ของพวกผมกันด้วยนะซึ่งสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีชื่อเรื่องว่า No Base มีตอนที่1ถึงตอนที่13ก็จะมีตอน OVA 1ตอนซึ่งผมก็ใส่ไปให้ด้วยนะต้นคลิปเผื่อว่าบางคนมาดูแล้วจะไม่เข้าใจว่าเนี่ยจุดเริ่มต้นของพลังมันคืออะไรกันสำหรับเรื่องนี้ก็สามารถหาดูตัวเต็มแบบทุลิกิเซดไนทีอาบิลิบิลิได้เลยและก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยสนุกหรือเปล่าและก็ชอบหรือเปล่าและถ้าชอบก็นั่นแหละครับฝากด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของผมไปเรียบร้อยแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าละกันวันนี้ก็ see you อีกตามเคยครับบ๊ายบายอย่าลืมไปกดติดตามช่อง Andes Studio เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำงานต่อไปด้วยนะครับ